ณต่างโลกอีกแล้วที่อาณาจักรทิวก็ได้มีสาวน้อยตัวเล็กหัวม่วงหน้าตาน่ารักจิ้มลิ้มเธอเพิ่งจะมาถึงที่นี่เธอมีชื่อว่าใหม่จังใหม่จังนะก็เดินทางมาที่นี่เพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนฝึกสอนการเป็นฮันเตอร์ก่อนอื่นเลยสิ่งที่จะต้องทำเมื่อมาถึงนั่นก็คือการหาที่พักกันก่อนโอเคงั้นเลือกโรงแรมนี้ก็แล้วกันดูเล็กๆน่าอยู่ดีแถมเจ้าของก็ตัวเล็กๆด้วยนะเรื่องนี้มีแต่ผู้หญิงตัวเล็กๆคุณเจ้าของร้านแหลมนี่จังก็ถามว่าเอาห้องพักเนี่ยเอาถังน้ำร้อนได้ไหมคะถ้าเอาถังน้ำร้อนแล้วต้องเพิ่มตังค์นะแต่ไม่ของแบบนั้นไม่จำเป็นเพราะว่าใหม่จังน่ะเป็นนักเวทเธอสามารถใช้เวทมนต์ได้สามารถเสกน้ำเสกไฟเสกอะไรก็ได้ตามที่เธออยากจะเสกเจ้าของโรงแรมก็ตกใจโอ้โหเป็นเด็กตัวน้อยอยู่แท้ๆน่ะเป็นนักเวทอย่างนั้นเหรอถ้าแบบนี้อนาคตไกลน่ะมีชื่อเสียงโด่งดังแน่นอนแต่ไม่นั่นก็ไม่ใช่เป้าหมายของใหม่จังอยู่ดีเพราะว่าเป้าหมายของใหม่จังนั่นก็คือการมีชีวิตอยู่อย่างคนธรรมดาธรรมดาที่ไม่มีอะไรเลยธรรมดาธรรมดานะเมื่อได้ที่พักแล้วที่เหลือก็คือออกไปหาเรื่องสนข้างนอกใหม่จังก็เริ่มเดินออกสำรวจเมืองไปในที่ต่างๆไปดูอันนู้นดูอันนี้ดูอันนั้นแต่เธอก็สังเกตเอ๊ะทำไมในเมืองนี้มีแต่ผู้ใหญ่นะไม่เห็นมีเด็กเลยเป็นสังคมผู้สูงอายุหรือยังไงนะคนที่ดูแต่เด็กๆตัวเล็กๆก็มีแต่เรากับแลมนี่เจ้าของโรงแรมอ่ะเดินไปเดินมาเธอก็ไปชนกับอัศวินคนหนึ่งซึ่งเธอก็ไม่รู้เหมือนกันว่านั่นเป็นเพศอะไรกันแน่คุณอัศวินก็บอกว่าเธอน่ะเป็นผู้หญิงนะแล้วก็เดินระวังด้วยล่ะระวังจะหลงทางเอานะเนี่ยมาคนเดียวน่ะใช่แล้วล่ะทำใจได้เลยเรื่องนี้ไม่มีพระเอกหรอกนะเป็นปาร์ตี้หญิงสาวล้วนๆใหม่จังก็เดินสำรวจต่อไปเดินไปเดินมาเหมือนเธอจะเดินเข้าไปในย่านสลัมแต่สาวน้อยโลลี่หัวแดงนะก็มาห้ามเอาไว้หยุดเลยนะเด็กน้อยคนนั้นน่ะจะเดินไปไหนฮะใหม่จังก็งงเด็กน้อยอะไรมึงตัวเท่ากูเนี่ยหน้าตาโลลี่เหมือนกูเลยเนี่ยแม่โลลี่หัวแดงก็มาเตือนเอาไว้นะอย่าเข้าไปในย่านสลามนั่นเลยนะมันอันตรายใหม่จังก็สัมผัสได้เลยบุคลิกแบบนี้สีผมแบบนี้หน้าตาแบบนี้ต้องเป็นซินเดอเรลล่าแน่ๆแต่ก็ช่างมันเถอะเดินต่อไปดีกว่าเธอก็เดินสำรวจไปเรื่อยคราวนี้ไปชนกับนมเข้าตั้งแต่กูเกิดมาก็ยังไม่เคยเดินเหม่อขนาดเดินไปชนนมใครได้เลยแต่มันก็เกิดขึ้นบ่อยในอนิเมะต่างโลกอะนะแล้วคนที่เธอเดินไปชนนั้นก็ดูท่าทางเป็นพี่สาวแสนดีด้วยนะสิแต่ก็ช่างมันเถอะใหม่จังเดินต่อไปดีกว่าคราวนี้เธอล่ะชักเริ่มหิวแล้วตั้งแต่มาที่เมืองเนี่ยยังไม่ได้กินเนื้อออกเลยนะเธอก็ไปลองซื้อดูคุณพ่อค้าก็ถามว่าเออแม่หนูเนื้อออกมันชิ้นใหญ่นะแม่หนูตัวแค่นี้จะถือไหวเหรอไม่เลยนั่นสบายมากสำหรับใหม่จังเพราะเธอเป็นจอมเวทสามารถยกของได้สบายๆแถมมีเวทมนต์เก็บของมีกระเป๋าเก็บของ4มิติด้วยเลยนะคุณพ่อค้าก็ตกใจโอ้สุดยอดเลยนะแม่หนูแต่ระวังไว้นะแม่หนูเป็นเด็กอะเป็นจอมเวทด้วยเนี่ยช่วงนี้เขามีข่าวเด็กหายไปเยอะเลยถูกลักพาตัวไปแม่หนูก็ระวังด้วยนะใช่แล้วเมื่อกลับมาถึงโรงแรมคุณเจ้าของโรงแรมก็เตือนเธอด้วยขอโทษจริงๆเลยนะคะที่ไม่ได้เตือนน่ะเพราะว่าช่วงนี้มีโจรลักพาตัวเด็กอ่ะหายไปแทบจะหมดเมืองเลยล่ะค่ะใหม่จังก็เลยกลับขึ้นมาในห้องพักเธอก็มาคุยกับมาสคอตของเธอเป็นมาสคอตที่มีแค่ใหม่จังเท่านั้นที่เห็นได้ชื่อว่านาโนจังที่ย่อมาจากนาโนแมชชีนนะใช่แล้วถ้าจะให้ท้าวความเรื่องทั้งหมดนั้นก็จะยาวหน่อยทว่าไมจังน่ะไม่ใช่คนของโลกใบนี้หรอกนะและชื่อไมจังเองน่ะก็เป็นแค่นามแฝงของเธอชื่อจริงของเธอน่ะเธอเป็นคนญี่ปุ่นชื่อว่าคุริฮาระมิซาโตในโลกดั้งเดิมโลกเก่าของเธอนั้นเธอเป็นเด็กผู้หญิงที่เพอร์เฟคมากๆทั้งการเรียนก็ดีหน้าตาก็สวยเด่นไปหมดทุกอย่างทั้งสวยทั้งเก่งเด่นมากจะไม่มีใครนั้นคบเธอเป็นเพื่อนเลยแล้วก็พอดเดิมนะเธอเห็นเด็กผู้หญิงกำลังข้ามถนนอะไรน่ะเด็กกำลังจะโดนรถชนเหรอเธอก็เลยวิ่งเข้าไปช่วยแล้วก็ถูกชนตายในที่สุดแต่แทนที่เธอจะตื่นไปอยู่ในนรกเธอกลับตื่นมาเจอกับผู้ชายใส่เสื้อขาวหน้าโง่ๆที่เรียกตัวเองว่าพระเจ้าซะงั้นพระเจ้าก็เลยบอกว่าจะให้เกิดใหม่นะแล้วก็จะให้สิทธิพิเศษ1ข้อด้วยอยากได้อะไรให้พอ1ข้อถ้าเป็นพระเอกหน้าโง่เรื่องอื่นๆก็คงขอสแตทโกงๆความสามารถพิเศษกันเต็มไปหมดแล้วแต่ไมจังนั้นเป็นเด็กที่มีปมในใจเธอไม่อยากใช้ชีวิตโดดเดี่ยวแบบนั้นอีกแล้วเธออยากไปอยู่ในโลกใหม่อยากใช้ชีวิตแบบธรรมดาเหมือนคนปกติทั่วไปแล้วเธอก็ขอให้พระเจ้านั้นให้ความสามารถของเธอให้ตามค่าเฉลี่ยของโลกหน้าด้วยเธอไม่ต้องไปเด่นอะไรมากมายดังนั้นเธอจึงมาเกิดในโลกใบนี้อยู่ในร่างของเด็กอายุ12ที่ไม่โตมากแล้วก็ไม่เด็กมากตอนนี้เธอก็กำลังทำตามเป้าหมายของเธอเดินทางเพื่อใช้ชีวิตปกตินั่นแหละนะเวลาก็ผ่านพ้นไปจนตอนนี้ก็ถึงวันก่อนพิธีเข้าโรงเรียนฮันเตอร์อ่ะนะใหม่จังก็กลับโรงแรมมาแต่ทว่าแลมนี่จังน่ะหายตัวไปเห็นแบบนั้นจะอยู่เฉยก็ไม่ได้แล้วนะใหม่จังก็เลยออกตามหาตัวเธอในตอนกลางคืนทว่าเดินสำรวจได้ไม่ถึง5นาทีเลยเธอก็โดนล้อมซะแล้วอะไรการมีเด็กอยู่อย่างนั้นเหรอสินค้าชั้นดีเลยนะเนี่ยแต่ก่อนที่เจ้าโจรชั่วจะถูกใหม่จังนั้นจัดการ ก็เลยมีคุณอัศวินนั้นโผล่เข้ามาช่วยเธอเอาไว้ใช่แล้วนั่นก็คือสาวหล่อที่เจอเมื่อตอนเช้านั่นเองเธอก็เข้าไปสู้กับพวกโจรแต่ก็แน่นอนเธอสู้ไม่ไหวหรอก2ลุ่ม1อย่างนั้นใหม่จังก็เลยไล่เวททำให้พวกมัน2ตัวน่ะหลับไปแค่นี้ก็ไม่ต้องสู้แล้ว จะปล่อยเขาสู้อยู่ทำไมตั้งนานคุณอัศวินก็แนะนำตัวเธอชื่อเมวิทนะแล้วก็มาสืบคดีเด็กหายพอดีเลยพวกเธอก็เลยรวมตีกันแล้วก็เดินทางไปต่อจากข้อมูลที่ได้มาพวกคนชั่วมันกบดานอยู่ในโกดังนี้อย่างนั้นสินะแต่ใช่แล้วก่อนที่จะได้เข้าไปในฐานทัพของคนชั่วจะต้องผ่านยาม2คนเป็นพี่ชายหน้าตาโคตรชั่วซะก่อนพวกมันก็พุ่งเข้ามาจะโจมตีแต่ทว่าก็โดนเวทมนต์ไฟปริศนาอาซัดพวกมันกระเด็นปลิวไปค
คนที่ยิงมาก็คือโลลี่หัวแดงที่เจอเมื่อตอนเช้าเป็นจอมเวทไฟนั่นเองเธอก็มาสืบคดีด้วยเหมือนกันน้องหัวแดงก็บอกว่าเธอชื่อเรน่านะงั้นเราก็มารวมตีกันแล้วก็เข้าไปในโกดังกันเลยพวกเธอก็เดินเข้ามาในโกดังของคนชั่วแน่นอนว่าเข้าไปได้ไม่ง่ายเลยเพราะว่าในโกดังของคนชั่วจะมีประตูของคนชั่วอยู่และประตูของคนชั่วนั้นไล่เวทป้องกันเอาไว้เรน่าจังที่เป็นจอมเวทไฟก็อาสาเดี๋ยวเธอจะไล่เวทปลดผนึกประตูนี้ให้แต่ทว่าไม่จังก็โชว์เทพไล่เวทปลดผนึกโชว์ก่อนเลยไม่ต้องใช้คำไล่ด้วยแค่กระดิกนิ้วประตูก็เปิดแล้วเรน่าจังก็เริ่มสงสัยในใจอีตัวนี้ติดบั๊กหรือไงเนี่ยทำไมไล่เวทไม่เหมือนชาวบ้านเขาพวกเธอก็เปิดประตูเข้าไปแล้วก็เจอเด็กๆที่ถูกลักพาตัวมาในบรรดาเด็กๆเหล่านั้นก็มีพี่สาวที่ไม่จังนะเธอเจอตอนเช้าด้วยเธอก็บอกว่าเธอนะชื่อพอลีนนะแล้วเธอก็ไม่ได้ถูกลักพาตัวมาหรอกแต่บังเอิญมาเห็นไอ้พวกโจรชั่วนะมันลักพาตัวเด็กมาเธอก็เลยอาสาอยากจะตามมาด้วยมาดูแลเด็กๆอ่ะนะอะไรจะใจดีขนาดนั้นไม่จังก็พยายามมองแล้วก็ถามว่าเห็นเด็กที่ชื่อแลมนี่ไหมอ่ะพอลินจังก็บอกว่าไม่มีนะเด็กชื่อแลมนี่น่ะถ้าหมดจากที่นี่ไปนะก็ต้องเป็นห้องของบอสแล้วแหละถ้าน่าจะไปอยู่ที่นั่นนะถ้าไม่อยู่ที่เนี่ยไม่จังนะก็ตกใจอะไรนะเลมนี่จังอยู่ในห้องบอสอย่างนั้นเหรออย่างนั้นก็แปลว่าอาจจะโดนบังคับให้ทำนู้นทำนี้ทำอย่างนั้นก็ได้นะเธอก็เลยออกมาข้างนอกแล้วก็ไปเจอเข้ากับพวกบอสด้วยพอดีไม่จังก็ถามว่าเลมนี่จังอยู่ไหนจับตัวเลมนี่จังไปไว้ไหนฮะบอกมานะเจ๊ใหญ่ผู้หญิงที่ดูท่าทางจะเป็นคนบงการเรื่องนี้ก็บอกว่าไม่รู้จักหรอกนะเลมนี่จังอะไรนะไม่ได้อยู่ที่นี่หรอกไม่จังก็ตกใจฮะไม่อยู่ที่นี่แล้วมันจะอยู่ที่ไหนอีกเนี่ยกูก็ตามหาทั่วแล้วนะเพราะว่าในจังหวะนั้นเลน่าจังไม่พูดมากให้เสียเวลาเธอเดินเข้าไปร่ายสุดยอดเวทไฟของเธอไฟเบลรับไปซะแต่ก็โดนคนแก่ระดับปรมาจารย์เลยแหละส่วนเวทไฟไฟเบลกลับมาอย่างง่ายดายเมื่อเวทมนต์ไม่ได้ผลเมวิจังก็เลยเข้าไปสู้ด้วยดาบแต่ทว่าก็ไม่ได้ผลฝั่งนั้นก็มีอัศวินโคตรเก่งด้วยเหมือนกันใช่แล้วเพราะคู่ต่อสู้ที่อยู่ตรงหน้านั้นเป็นฮันเตอร์เหมือนกันฮันเตอร์รุ่นพี่ระดับแรงบีถึงแรงเอเลยแหละสำหรับสี่สาวกีกี้กากากที่ยังไม่ได้เข้าโรงเรียนฮันเตอร์เลยนั้นจึงไม่ใช่คู่ต่อสู้ของพวกเขาเจ๊ใหญ่หัวโจกตัวการข้างบนก็เลยโม้แผนการโม้เป้าหมายให้ฟังว่าเธอนายอยากจะสร้างฮาเลมโลลี่สาวน้อยและใช่แล้วตัวตนอย่างไมจังนั่นแหละที่เธอเร็งไว้อยากจะเอามาเข้าฮาเลมด้วยยิ่งนมแบนแบบนั้นแหละยิ่งชอบเอามาเข้าฮาเลมเลยเดี๋ยวจะเป็นคุณแม่โอโอให้อย่างดีเลยนะเมื่อไมจังได้ยินอย่างนั้นเธอก็โกรธจัดอะไรนะบอกว่าเราเป็นโลลี่นมแบนอย่างนั้นเหรอเธอโกรธมากโกรธจนตัวสั่นโกรธจนพลังเวทของเธอน่ะทะลักออกมาจนแม้แต่เลน่าจังก็มองเห็นได้มาสคอตอย่างนาโนจังก็เลยมาอธิบายให้ฟังว่าเวทมนต์ในโลกใบนี้น่ะมันจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียกว่านาโนแมชชีนเมื่อผู้ใช้เวทไล่เวทมนต์นั้นสิ่งที่เรียกว่านาโนแมชชีนจะไปจับกับคลื่นสมองที่อยู่ในสมองอีกทีทำให้เวทมนต์ที่ไล่ออกมาเป็นรูปเป็นร่างอย่างที่เห็นและคลื่นสมองของไมจังนั้นแข็งแกร่งกว่าจอมเวทปกติถึง 6,800 เท่าจึงเป็นสาเหตุที่เธอไม่ต้องไล่เวทแบบใช้คำไล่แค่คิดเฉยๆเวทมนต์ก็ออกมาแล้วรวมทั้งพละกำลังของเธอยังเหนือมนุษย์อีกด้วยส่วนต้นกำเนิดความโกงนี้ก็มาจากสิ่งที่เธอขอจากพระเจ้าไปนั่นแหละเธอขอพลังตามค่าเฉลี่ยของโลกหน้าดังนั้นสิ่งที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกใบนี้นั่นก็คือมังกรโบราณในตำนานโคตรโหดเธอที่เกิดมาใหม่ในร่างเด็กสาวอายุ12ก็เลยมีพลังครึ่งหนึ่งของมังกรโบราณโคตรโหดนั่นเองตัดภาพกลับมาที่ไมจังตอนนี้ไมจังหงุดหงิดมากบอกว่าเธอนมแบนถึงไม่ได้นมแบนนะเขาเรียกว่าหุ่นซ่อนรูปก็เท่านั้นเองแล้วเธอก็ปล่อยพลังเวทปิ้วระเบิดตัวร้ายกลายเป็นขี้ไปในทันทีไมจังนั้นยิงไปแค่นัดเดียวโกดังเป็นรูป่าแหว่งเป็นทางเลยเพื่อนๆนะอ้าปากค้างไมจังก็หันมาขอโทษนะคะที่ทำแรงเกินไปหน่อยไปแล้วหนีก่อนดีกว่าดูเหมือนว่าการเริ่มต้นชีวิตธรรมดาของเธอจะชักยุ่งยากซะแล้วสิแล้วเธอก็กลับโรงแรมมาเลมนี่จังนั้นยังอยู่ปกติสุขดีเธอก็แค่ออกไปทะเลถลายแล้วก็กลับบ้านดึกนิดหน่อยอีดอกนี่ตัวต้นเรื่องเลยเนี่ยและเช้าวันนี้ก็เป็นวันเข้าโรงเรียนฮันเตอร์ด้วยสิไอจังเนี่ยก็ไม่มีหน้าไปเจอพวกเขาอีกแล้วโชว์พลังโคตรโหดไปขนาดนั้นคงไม่มีใครอยากเป็นเพื่อนกับเธอหรอกไมจังก็เลยมุ่งหน้าไปที่โรงเรียนฮันเตอร์เป็นโรงเรียนเล็กๆให้เธอได้เริ่มต้นชีวิตใหม่มีเพื่อนใหม่ๆอ่ะนะลืมเรื่องเก่าๆไปซะเธอก็เลยเปิดประตูเข้ามาแนะนำตัวว่าชื่อใหม่นะคะขอฝากตัวด้วยค่ะแต่ถ้าว่าเอ๊ะรูเมทของเธอก็คือ3คนนั้นที่เจอเมื่อคืนนี่นาเมื่อเข้ามาถึงเธอก็โดนซักประวัติใหญ่เลยมึงเป็นใครมาจากไหนเนี่ยฮะทำไมมึงเก่งขนาดนั้นเนี่ยฮะบอกมาเลยนะชิบหายแล้วไม่จังบอกว่าแย่แล้วสิจะทำยังไงดีอ่ะถ้าถูกจับได้ว่าเธอเก่งผิดมนุษย์มนาแบบเนี้ยเธออาจจะโดนจับไปผ่าทำแหละร่างกายก็ได้นะอาจจะถูกจับเข้าคุกเลยก็ได้อ่ะแต่เสียงออดโรงเรียนเสียงระฆังก็ดังขึ้นมาซะก่อนไม่จังก็โล่งอกเฮ้อรอดไปซ้ำเมื่อไหร่กันล่ะฮะเพื่อนๆของเธอยังระแวงเธออยู่ดีเอาล่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะขอต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนการฝึกเป็นฮันเตอร์นะทุกคนก็เตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้ได้เลยการฝึกน่ะโหดร้ายโหดเหี้ยมมากๆเลยแต่ถ้าผ่านไปได้เนี่ยจะรับประ
กันได้เลยว่าจะได้กลายเป็นฮันเตอร์แรงดีอย่างแน่นอนและคนที่ได้คะแนนในโรงเรียนสูงสุดก็จะได้เป็นฮันเตอร์แรง4ไปเลยยังไงล่ะนักเรียนทุกคนก็ตื่นเต้นตกใจกันมากเลยโอ้โหสุดยอดเลยนะถ้าผ่านโรงเรียนแล้วจะได้เป็นฮันเตอร์แรงดีเลยอย่างนั้นเหรอแต่สำหรับไมค์จังนั้นเธอไม่อยากเด่นขนาดนั้นเธอไม่อยากเป็นท็อปไม่อยากเป็นอะไรเธอแค่อยากจะใช้ชีวิตธรรมดาเธอก็เลยจะต้องระมัดระวังตัวไว้เป็นพิเศษโอเคงั้นเราจะทำตัวให้ไม่เด่นนะจะผ่านไปแบบเงียบๆก็แล้วกันแล้วก่อนอื่นเลยก็เริ่มต้นด้วยที่การประเมินความสามารถเริ่มมาด้วยที่เมวิจังดูเหมือนว่าเธอจะผ่านไปได้ดีทำได้ดีมากเลยนะเธอหน้าพอได้แล้วโอเคคนต่อไปคนชื่อไมค์จังเนี่ยมาเลยเพื่อนๆในโรงเรียนก็เฮฮาเอ๊ะอะไรนะดูคู่ต่อสู้ของผู้หญิงคนนั้นน่ะสินั่นคือฮันเตอร์มืออาชีพเลยนะถึงหน้าตาจะดูตัวประกอบไปหน่อยก็เถอะแต่ผู้ชายคนนั้นน่ะสามารถจัดการออกด้วยมือเปล่าได้เลยนะเนี่ยน่ะไมค์จังก็ท่องในใจเราจะต้องไม่เด่นอาจจะต้องทำแบบปกติที่คนอื่นเขาทำกันแต่เธอก็ดันโดนคู่ต่อสู้ดูถูกกลับมาว่าเป็นแค่ผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างน้อยขอเป็นผู้หญิงอึมๆแบบนั้นน่ะมาสู้ด้วยก็ยังดีไหนเป็นผู้หญิงอกกระดานแบบนี้นะเนี่ยเมื่อไมค์จังได้ยินอย่างนั้นเธอก็เลยโกรธเลยพุ่งเข้าไปฟันหัวแบะเลยจัดการได้ภายในทีเดียวทุกคนเห็นก็อ้าปากค้างโอ้โหอะไรกันน่ะโอกาสเคลื่อนไหวแบบนั้นน่ะมองตามไม่ทันเลยนะน่ะบ้าน่ะการทดสอบที่2การทดสอบเวทมนต์ก็ให้เด็กๆทุกคนเอามาลองยิงเวทมนต์กระป๋อยของตัวเองทดสอบดูหน่อยนะแล้วก็ถึงตาของเลน่าจังเธอก็ได้ไล่เวทมนต์ไฟของเธอยิงเข้าไปโจมตีเป้าได้อย่างรุนแรงและแม่นยำคุณครูก็ชมว่าทำได้ดีมากเลยนะเอาแหละคนต่อไปไมค์จังมาทดสอบได้คราวนี้ไมค์จังจะไม่พลาดอีกแล้วเธอท่องเอาไว้ในใจจะต้องไม่เด่นมากทำตัวเป็นปกติถ้างั้นก็ใช้เวทมนต์แบบเลน่าจังเลยก็แล้วกันใช้เวทมนต์ไฟนั่นแหละนะแล้วก็ลดพลังเวทลงครึ่งนึงแบบนี้ก็ไม่เด่นละไมค์จังก็เลยจัดการไล่เวทแบบเลน่ายิงใส่เป้าแต่ทว่าไม่เลน่าจังเลยยิ่งสงสัยเข้าไปใหญ่นี่ไมค์จังเธอไล่เวทแบบฉันได้ยังไงน่ะนั่นเป็นเวทมนต์ที่ฉันอุตส่าห์คิดค้นมาตั้งนานเลยนะเธอมองครั้งเดียวแล้วก็ทำได้อย่างนั้นเหรอไมค์จังที่ได้ยินแบบนั้นก็อุ้ยเฮียแล้วไง เอ้าเป็นเวทออริจินอลของเธออย่างนั้นเหรอ ไอสัตว์กูมองครั้งเดียวกูทำได้เลยอ่ะดูเหมือนว่ายิ่งพยายามเท่าไหร่เธอยิ่งทำตัวเด่นขึ้นไปเท่านั้นเธอเลยมานั่งหงอยๆอยู่คนเดียวและสิ่งที่เธอชอบทำตอนนั่งหงอยอยู่คนเดียวนั่นก็คือการแกะสลักฟิกเกอร์รูปตัวของเธอเมื่อชาติก่อนเอามาป้ายไปสีแล้วก็คุยกับฟิกเกอร์ตัวนั้นระบายอารมณ์ออกมาแต่พอลินจังก็มาเห็นการกระทำที่น่าอายของเธอเข้าพอลินจังก็สงสัยมากเลยว่าไปเอาทักษะการแกะสลักสร้างตุ๊กตาแบบนี้มาจากไหนอย่างนั้นเหรอแน่นอนอยู่แล้วว่าบอกไม่ได้เพราะทักษะนั้นไม่มีอยู่ในโลกแห่งนี้เธอจำมาจากชาติที่แล้วของเธอเธอจะบอกยังไงดีล่ะเธอก็โกหกไปว่ามันเป็นความลับในครอบครัวนะไมจังก็ตอบไปแบบนั้นจะได้เลี่ยงคำตอบที่ยุ่งยากออกไปแต่พอลินจังก็รู้ทันอยู่หรอกเธอก็เลยชวนไมจังน่ะไปปาร์ตี้น้ำชาแบบเด็กผู้หญิงกันเถอะนะไมจังได้ยินอย่างนั้นก็ยิ้มปาร์ตี้น้ำชาอย่างนั้นเหรอไปต้องแบบนี้สิอีเวนต์ปกติที่คนปกติเขามีกันน่ะแต่นั่นไม่ใช่ปาร์ตี้น้ำชาหรอกเป็นห้องสืบสวนน้ำชามากกว่าเพื่อนๆก็นั่งล้อมวงกันอ้าวเราบอกความจริงมาได้แล้วอีไมจังเพื่อนๆก็พยายามจะเค้นความจริงออกมาแต่ไมจังก็เลี่ยงคำตอบบอกว่ามันเป็นความลับในแฟมิลี่ทั้งนั้นเลยอะพอลินจังก็เลยบอกว่างั้นก็ไม่เป็นไรหรอกนะไมจังไม่อยากจะเล่าอ่ะเพราะก็ไม่มีใครอ่ะอยากจะพูดถึงอดีตที่มันไม่ดีของตัวเองหรอกใช่ไหมล่ะทุกคนก็เลยห่อหมกโอเคงั้นก็ไม่สืบสวนต่อแล้วเนาะงั้นรอให้ไมจังแบบพร้อมเล่าเมื่อไหร่ก็เล่าละกันนะแต่ที่พอลินจังพูดแบบนั้นออกไปเธอก็แค่เล็งจะทำกำไรจากตุ๊กตาของไมจังก็เท่านั้นส่วนเลน่าจังเธอก็คิดว่าไมจังเป็นคนโกหกไม่ค่อยเก่งแถมหลอกง่ายซะด้วยเดี๋ยวอยู่ไปก็ค่อยประหลาดถามไปก็ยังได้ในเช้าวันต่อมาก็เริ่มจะเข้าบทเรียนแล้วแหละนะคุณครูประจำคลาสก็บอกให้ทุกคนจัดปาร์ตี้กันแล้วก็ทำเควสให้เสร็จภายใน1สัปดาห์และเควสที่ปาร์ตี้ของไมจังได้รับมานั้นก็คือการกำจัดกระต่ายสีขาวโง่ๆให้ได้10ตัวเจ้ากระต่ายก็เป็นมอนสเตอร์ระดับต่ำไม่เก่งอะไรมากมายแต่ถ้ามันหาตัวยากนะสิไมจังก็บอกไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะเขามีเวทมนต์ค้นหาอันนี้แน่สแกนเลยปล่อยขึ้นเรดาร์เพื่อนๆก็ตกใจเฮ้อะไรนะไมจังใช้เวทมนต์แบบนั้นได้ด้วยหรอไม่เคยเห็นเลยนะนี่สุดยอดเลยมึงโชว์เทพอีกแล้วเนี่ยแต่ถึงแม้ว่าจะหากระต่ายได้เจอแล้วก็จริงแต่กระต่ายมันก็เร็วมากเลยไม่มีใครสามารถจัดการมันได้เลยนะเนี่ยไมจังเองด้วยลำพังเธอก็สามารถเคลียร์เควสนี้ได้สบายๆอยู่แล้วหรอกแต่ทว่าเรามาทำงานกันเป็นปาร์ตี้งั้นเธอก็เลยปิ้งไอเดียอะไรดีๆขึ้นมาเธอก็เลยจะฝึกให้เพื่อนของเธอให้เพื่อนของเธอเก่งขึ้นแต่ถ้าเพื่อนของเธอเก่งขึ้นเธอก็จะเด่นน้อยลงยังไงล่ะเป็นไงเป็นแผนที่ฉลาดไหมเริ่มด้วยที่เลน่าและก็พอลีนพวกเธอเป็นสายเมททั้งคู่ไมจังก็เลยฝึกเวทน้ำให้กับพวกเธอให้พวกเธอจินตนาการสร้างอิมเมจใหม่ขึ้นมาส่วนเมวิจังที่เป็นสายดาบนั้นไมจังก็เลยโชว์กระบวนท่าดาบให้ดูอันนี้เนี่ยนี่เนี่ยฟันด้วยความรวดเร็วจนดาบของเมวิจังหักไปเลยแล้วเธอก็เริ่มมาเล่นท่ายากใช้วิธีการแปลกๆฝึกนู่นฝึกนี่ฝึกการตอบสนองของเมวิจัง
เวลาก็ล่วงเลยไปจนผ้าที่ตกดินพวกเธอก็จะต้องตั้งแคมป์แล้วแต่ไม่ต้องห่วงหรอกนะอามัยจังนะพกเต็นท์มาด้วยนี่นะเธอก็ดึงเต็นท์ออกมาจากกระเป๋าของเธอและยังไม่หมดนะนี่แน่ฟืนก็มีนะไฟก็มีอาหารก็มีพร้อมทุกอย่างเลยเก็บเอาไว้ในกระเป๋าด้วยเลมอนหมดเลยเนี่ยเพื่อนๆก็ตกใจฮะอีมัยจังมึงเทพจังเลยนะมึงจำได้ทุกอย่างเลยนะเนี่ยอเนกประสงค์สุดๆเลยอ่ะพวกเธอก็นั่งกินข้าวกันแล้วก็คุยกันการฝึกเสร็จแล้วเนาะพรุ่งนี้เราต้องจัดการกระต่ายได้แน่นอนแต่ทว่าเนื้อดาบของเมวิดยังหักอยู่เลยทำไงดีอ่ะไมจังก็บอกไม่ต้องห่วงหรอกนะมานี่จะซ่อมให้เธอก็จัดการเอาดาบไปฝังแล้วก็ใช้พลังเวทของเธอดึงพลังแห่งผืนโลกพลังโลหะในโลกใบนี้จงมารวมตัวกันในดาบแล้วก็ซ่อมดาบของเมวิจังได้อย่างง่ายดายแถมอัปเกรดให้ด้วยเมวิจังก็ตกใจโอ้ดาบโคตรคมเลยอ่ะทำได้ไงเนี่ยไมจังเพื่อนๆก็สงสัยไมจังมึงทำแบบนี้ได้ด้วยอย่างนั้นเหรออะไรอะไรมึงก็เก่งไปหมดเลยอะฮะมันช่างแปลกๆแล้วนะเนี่ยไม่จังเธอก็ตอบแต่คำเดิมเป็นความลับในครอบครัวค่ะบอกไม่ได้ในเช้าวันต่อมาพวกเธอก็ออกไปล่ากระต่ายด้วยกันทว่าวันนี้พวกเธอน่ะอัปเกรดขึ้นมาเก่งขึ้นมาเยอะแล้วสามารถจัดการกระต่าย10ตัวได้สบายๆแต่ทว่าในขากลับพวกเธอดันเจอโกเลมตัวใหญ่เข้าให้ซะงั้นเลน่าจังก็บอกว่าโกเลมมันเก่งมากเลยนะขนาดฮันเตอร์แรงค์4คนน่ะยังโค่นไม่ได้ง่ายๆเลยอะแต่ถึงจะพูดอย่างนั้นพวกเธอก็จัดการโค่นโกเลมได้อย่างง่ายดายนั่นก็เป็นเพราะไม่จังอ่ะช่วยฝึกให้ก็เลยเก่งกันได้ถึงขนาดนี้น่ะนะกลับมาที่ห้องเรียนอาจารย์ก็เริ่มประกาศผลปาร์ตี้คนอื่นๆนะทำเควสไม่สำเร็จกันทั้งนั้นเลยมีปาร์ตี้เดียวที่ทำได้นั่นก็คือปาร์ตี้ของไมจังแถมยังจัดการโกเลมระหว่างทางได้อีกด้วยนะเพื่อนๆก็ตกใจโอ้โหสุดยอดเลยนะเก่งสุดๆไปเลยนะปาร์ตี้นั้นน่ะและแล้ววันเวลาก็ผ่านมาล่วงเลยมานานมากถึง6เดือนตอนนี้พวกเธอก็ใกล้จะจบการศึกษากันแล้วล่ะนะเพื่อนๆปาร์ตี้อื่นก็มาชวนเธอนะหลังเรียนจบแล้วไปอยู่ปาร์ตี้เดียวกันเธอแต่ไมจังก็ปฏิเสธไปหมดเลยเธอก็บอกว่าเธอนะวางแผนมีปาร์ตี้อยู่แล้วล่ะนะพอกลับมาที่ห้องเลน่าจังก็ถามทุกคนว่าแล้วแหล่งกบดานของพวกเราจะไปอยู่ไหนกันดีหลังเรียนจบอ่ะไมจังก็ตกใจเอ๊ะจะเอาไมจังเข้าปาร์ตี้ด้วยอย่างนั้นเหรอเอาไมจังอาจจะเป็นตัวปัญหาคอยสร้างปัญหากับทุกคนก็ได้นะเลน่าจังก็ถามกลับก็บอกกับทุกคนไปแล้วไม่ใช่เหรอว่าจะอยู่ปาร์ตี้กับพวกเราอ่ะแล้วจะมาตอนนี้จะมาลังเลอะไรอีกล่ะฮะทุกคนเองก็ไม่คัดค้านดังนั้นพวกเธอก็เลยตกลงร่วมมือกันอยู่ด้วยกันเป็นปาร์ตี้สี่สาว4คนแต่ทว่าในระหว่างคลาสเรียนอาจารย์ประจำชั้นก็ขอเรียกเจอปาร์ตี้ของไมจังทีม C มาคุยกันหน่อยสิคุณครูฮันเตอร์นั้นก้มหัวขอร้องแล้วนะพวกเธอทั้ง4คนช่วยมาเป็นตัวแทนโรงเรียนในการต่อสู้จำลองการลบด้วยล่ะนะการต่อสู้จำลองการลบนั้นก็เป็นการต่อสู้ที่นักเรียนตัวแทนของโรงเรียนจะต้องต่อสู้กับฮันเตอร์แรงค์ B โดยปกติจะแพ้จะชนะน่ะไม่มีอะไรหรอกนะก็แค่การจำลองการลบแต่ทว่าครั้งนี้ทางโรงเรียนได้รับแรงกดดันจากขุนนางระดับสูงทำให้ถ้าเกิดว่าแพ้ขึ้นมาโรงเรียนจะถูกปิดตัวลงคุณครูก็เลยมาขอร้องปาร์ตี้ของไมจังให้ช่วยชนะให้ได้ด้วยเถอะนะไมจังก็เหมือนว่าจะไม่อยากไปเท่าไหร่อยากจะขอปฏิเสธโรงเรียนจะปิดก็ช่างหัวแม่มันเถอะไมจังไม่อยากเด่นแต่ทว่าเพื่อนๆอินสุดๆเลยพวกเธอจะช่วยโรงเรียนนี่เองเอาด้วยค่ะตัดภาพมาที่วันแข่งขันณโคลอสเซียมพิธีเปิดก็ได้เริ่มต้นขึ้นการประลองก็กำลังจะเริ่มขึ้นต่อจากนี้แล้วล่ะนะไมจังก็กำลังกุ้มใจกับเควสที่ได้รับมาอยู่แบบนี้เธอจะต้องเด่นแน่ๆเลยนะจนเธอเดินไปเจอกับอาเจหัวโจกที่เคยลักพาตัวเด็กๆอาเจก็เลยขอไปเจรจาด้วยหน่อยอาเจก็เล่าว่าเธอนั่นแหละนะตัวการในการสั่งปิดโรงเรียนของไมจังนั่นแหละไมจังก็เลยถามไปว่าถ้าเป้าหมายคือไมจังทำไมไม่เล็งมาที่ไมจังแล้วจะไปยุ่งกับโรงเรียนทำไมอ่ะอาเจได้ยินอย่างนั้นเธอก็เลยมอบข้อเสนอให้ถ้าไม่อยากให้โรงเรียนเดือดร้อนน่ะงั้นก็รับข้อเสนอนี้ซะเดี๋ยวอาเจจะเอาเรื่องยุบโรงเรียนน่ะโยนทิ้งไปให้นะแลกกับการที่ไมจังน่ะถ้าแพ้ในการประลองขึ้นมาก็จะต้องมาเป็นของอาเจมาอยู่ในฮาเร็มของเจนะจ๊ะไมจังได้ยินอย่างนั้นก็ตกลงโอเคถ้าแบบนี้โรงเรียนก็ไม่เกียรติแล้วใช่มั้ยกลับมาที่สนามประลองในโคลอสเซียมดูเหมือนว่าคู่ต่อสู้ที่พวกเธอจะต้องเจอก็เป็นฮันเตอร์แรงค์ B ที่พวกเธอเคยเจอมาก่อนหน้านี้ที่โกดังนั้นมาแล้วล่ะนะไมจังก็เลยกระซิบบอกทุกคนว่าเพื่อนๆถึงจะแพ้ก็ไม่เป็นไรหรอกนะเพราะว่าขุนนางคนนั้นน่ะเขายกเลิกเงื่อนไขเรื่องปิดโรงเรียนแล้วแหละจะแพ้จะชนะก็ไม่เป็นอะไรแล้วล่ะนะแต่ทว่าแม้เพื่อนๆจะได้ยินอย่างนั้นเพื่อนๆก็ไม่ยอมหรอกนะครั้งนี้เป็นการล้างแค้นเมื่อตอนนั้นเราจะต้องชนะให้ได้อยู่ดีเริ่มด้วยที่เมวิจังตอนนี้ทักษะดาบของเธอนะพัฒนาไปมากเริ่มต้นมาเธอก็พุ่งเข้าไปโจมตีได้อย่างรวดเร็วและก็เพิ่มระดับความเร็วดาบไปเรื่อยๆจนฝ่ายตรงข้ามนั้นแพ้ไปในที่สุดนาโนจังก็เลยบอกว่าไมจังมึงไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะเพราะเพื่อนมึงเก่งเกินมาฮันเตอร์แรงค์ B ไปแล้วล่ะความสามารถทะลุไปฮันเตอร์แรงค์ A แล้วมั้งเนี่ยต่อมาที่พอลลีนจังทั้งคู่นั้นเป็นเมจเหมือนกันแต่พอลลีนน่ะเป็นสายฮีลเลอร์
ฝ่ายตรงข้ามก็โจมตีเธอด้วยเวทไฟขนาดใหญ่พอลินจังโดนเข้าไปก็ถึงก็ล้มสุดแต่ทว่าเธอก็ได้ใช้เวทมนต์ฮีลระดับตำนานเมกาฮีลในการรักษาอาการบาดเจ็บของเธอให้หายได้แบบไม่มีรอยเลยแม้แต่นิดเดียวฮันเตอร์มืออาชีพเห็นแล้วก็ตกใจบ้าน่ะเมกาฮีลอย่างนั้นเหรอเวทมนต์ระดับสูงแบบนั้นขนาดฉันยังใช้ไม่ได้เลยนะน่ะพอลินก็เลยเดินเข้าไปหาอยากจะยิงอะไรก็ยิงมาเลยค่ะเดี๋ยวหนูจะฮีลให้หมดแล้วก็เดินเข้าไปแล้วก็ตีหัวมึงเองกูจะฮิวแล้วก็เดินไปตีหัวมึงอย่างนี้แหละตรงๆอย่างนี้นี่แหละพอลีนโชว์เทพแบบนี้ฝ่ายตรงข้ามก็เลยต้องยอมแพ้ไปในที่สุดต่อมาที่คู่ของเลน่าจังคู่ต่อสู้ของเธอก็คืออปรมาจารย์เวทไอ้แก่หัวล้านคนนั้นตอนนี้ตาแก่ชักเริ่มลังเลแล้วไอ้สัตว์เอ้ยสองคนแรกแม่งเก่งชิบหายเลย อีนี่มันจะพัฒนาไปไกลขนาดไหนวะเนี่ยแย่แล้วสิตาแก่ก็เลยเปิดฉากด้วยเวทมนต์ไฟขั้นสุดยอดเวทมนต์ที่รุนแรงที่สุดเอาไปเลยเฮลเฟรมนี่แน่แต่ทว่าก็ไม่เป็นผลเรน่าจังนั้นถึงแม้ว่าจะถนัดเวทไฟด้วยก็จริงแต่เธอนั้นก็ฝึกเวทน้ำแข็งจนเชี่ยวชาญมาแล้วเหมือนกันสามารถป้องกันการโจมตีได้แบบไม่มีรอยขีดข่วนหลังจากนั้นเรน่าจังก็เลยจะสวนด้วยสุดยอดเวทไฟเหมือนกันแต่ทว่าตาแก่ก็บอกว่าเออหยุดก่อนนะยอมแพ้แล้วกูไม่มีเวทป้องกันยอมแล้วจ้ะยอมแล้วทำให้ตอนนี้ฝ่ายของเด็กๆชนะไปแล้ว3คนรวดชนะแบบขาดลอยต่อไปก็คือไม่จังแต่ทว่ายังไม่ได้ทันเริ่มต้นสู้เลยคู่ต่อสู้ของเธอก็วิ่งหนีไปซะแล้วอาเจ๊ใหญ่ที่นั่งดูอยู่เห็นแบบนั้นก็ทนไม่ได้เจ๊ก็เลยกระโดดลงมาไม่เป็นไรเดี๋ยวเจ๊จะเป็นคู่มือให้เองเจ๊น่ะเป็นฮันเตอร์แรงเอเชียวนะเจ๊ก็บอกว่าเธอน่ะไม่อยากจะทำร้ายเด็กๆโรลิหรอกนะเจ๊น่ะอยากจะเก็บไว้เลี้ยงดูแลในฮาเร็มโดยเฉพาะโรลินมแบนแบบเธอน่ะนะเจ๊อยากได้ที่สุดเลยแต่ทว่าเมื่อไม่จังได้ยินอย่างนั้นเธอก็เลยโกรธอะไรกันบอกว่าโรลินมแบนอย่างนั้นเหรอก็บอกแล้วไงว่าอายุ12น่ะกำลังเติบโตอยู่ไม่จังก็เลยจัดการยิงสุดยอดโคตรอภิมหาเวทใส่แต่ทว่าเอ๊ลืมไปจะเด่นมากเกินไปเธอก็เลยเปลี่ยนวิธีให้หักเลี้ยวขึ้นข้างบนระเบิดตู้มกลายเป็นผู้สุดอลังการพอดูเห็นก็อ้าปากค้างโอ้โหสุดยอดเลยโอ้โคตรเก่งไปเลยนะเด็กโรงเรียนเนี้ยแล้วอาเจ๊ก็ได้ยอมแพ้ไปทำให้สามารถเปิดโปงเรื่องชั่วช้าของเธอได้อีกทำให้เธอได้โดนจับกลุ่มด้วยหลังจากการแข่งขันก็มีปาร์ตี้เอามาชวนเธออยู่มากมายเป็นปาร์ตี้ฮันเตอร์ชื่อดังทั้งนั้นเลยส่วนไมจังนั้นก็มีโรงเรียนชื่อดังของฮันเตอร์แลงบีระดับท็อปเลยนะมาชวนไมจังไปเรียนอ่ะถ้าอยู่ที่เนี้ยอนาคตสดใสแน่เลยนะทว่าพวกเธอทั้ง4คนนั้นปฏิเสธหมดทุกข้อเสนอพวกเธอน่ะบอกว่าพวกเธอจะอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มปาร์ตี้4คนเดอะคริมสันวาวพร้อมด้วยควันไฟอลังการตอนนี้แฟนคลับของเธอมีเต็มโคลอสเซียมไปหมดแล้วพอลินจังก็เอาตุ๊กตาของไมจังนั่นแหละที่ไมจังน่ะเคยแกะสลักเอาไว้มาเป็นต้นแบบแล้วก็วางขายฟิกเกอร์ของทีมพวกเธอตอนนี้พวกเธอกลายเป็นดาราดังกลายเป็นคนดังไปแล้วนะเนี่ยในวันต่อมาพวกเธอก็ตัดสินใจว่าจะใช้โรงแรมที่ไมจังอยู่นั่นแหละเป็นแหล่งกบดานในปาร์ตี้ของพวกเธอตอนนี้พวกเธอมีที่พักมีที่กบดานแล้วต่อไปนั่นก็คือเงินทั้งค่าใช้จ่ายของห้องพักเองค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารค่าใช้จ่ายในการซื้ออาวุธค่าใช้จ่ายหลายๆอย่างพวกเธอก็ต้องหาเงินมาจ่ายทุกเดือนทุกเดือนนะก็เลยจะต้องออกไปทำเควสกันพวกเธอก็พยายามจะสรรหาเควสแรกของปาร์ตี้ก็จะต้องเอาเป็นเควสที่มันดีๆหน่อยนะไม่เอาเควสกากๆและเควสดีๆที่พวกเธอเลือกสรรกันมาแล้วนั่นก็คือเควสตามล่ากิ้งก่าหินมันดีตรงไหนวะเนี่ยล่ากิ้งก่าหินธรรมดานี่แหละอย่างน้อยรางวัลมันก็ดีนะถ้าเอากลับไปได้ได้เงินถึง15เหรียญทองเล็กเลยนะแต่ทว่าเมื่อมาเจอตัวจริงนั้นกิ้งก่าหินไม่ได้ตัวเท่ากิ้งก่าสิไอ้ยะตัวเท่าตู้เลยเฮ้ยกิ้งก่าเลยตัวใหญ่ขนาดนั้นน่ะหนีเลยพวกเราสาวๆนั่นก็เลยวิ่งหนีเมวิทจังก็พยายามจะเข้าไปต่อสู้แต่ดาบก็ไม่สามารถทำอะไรมันได้สู้มันไม่ได้เลยอ่ะกิ้งก่าหินเก่งเกินไปจนเมวิทจังน่ะถูกต้อนไปจนมุมกิ้งก่าหินกำลังจะเผด็จศึกแล้วแต่ในจังหวะนั้นเองเพื่อนๆของเธอก็ได้ใช้เวทน้ำแข็งยิงไอเย็นใส่เจ้ากิ้งก่าหินทำให้การเคลื่อนไหวของมันช้าลงแล้วไมจังก็โยนดาบให้เมวิทจังใช้จังหวะนั้นปาดคอเจ้ากิ้งก่านั่นเลยส่วนเวทน้ำแข็งที่ทั้งเรน่าและพอลีนใช้ทั้งเพอร์เฟกต์ฟรีสแล้วก็อุลตร้าฟรีสนั้นไมจังก็เป็นคนสอนให้เองสาวๆก็สงสัยมึงเก่งจังเลยฮะมึงไปเรียนรู้เวทพวกนี้มาจากไหนเนี่ยและอุลตร้าฟรีสนี่คืออะไรแค่ฟังก็ไม่เข้าใจแล้วอะความจริงแล้วไมจังก็เห็นในทีวีนะตอนอุลตร้าแมนใช้ก็เลยเอาเป็นชื่อท่าอุลตร้าฟรีสก็แล้วกันแต่เธอก็บอกไม่ได้ก็เป็นความลับในแฟมิลี่นะเอาไปพวกเราไปขึ้นตังกันดีกว่าพวกเธอก็หอบเอากิ้งก่าหินเอาไปให้กับร้านค้าที่ติดประกาศไว้ในกิลแต่ทว่าคุณพ่อค้านั้นดูเหมือนว่าจะเหลี่ยมเล็กน้อยเขาจะให้ราคาแค่10เหรียญทองเขาบอกว่ากิ้งก่าหินน่ะมันมีรอยตำหนิเห็นไหมตรงคอเนี่ยมีรอยปาดอยู่เนี่ย
เมวิจังก็บอกไปว่าเอ้าก็กูต้องฆ่ามันกูก็ต้องปาดคอมันสิมันก็ต้องมีรอยอย่างเงี้ยแล้วยังไงซะตอนเอาไปใช้ก็ต้องตัดหัวมันออกอยู่แล้วไม่ใช่เหรอมีรอยปาดคอมันจะเป็นอะไรไปอ่ะคุณพ่อค้าก็บอกว่าไม่ได้นะสินค้ามีตำหนิให้15เหรียญทองไม่ได้หรอกนะเดี๋ยวเหลือ10เหรียญทองอ่ะเอามั้ยใช่แล้วพ่อค้าคนนี้นั้นเห็นพวกเธอเป็นฮันเตอร์มือใหม่ก็เลยจะถือโอกาสกดราคาสินค้าซะเลยแต่เรื่องการเจรจาติดต่อการค้าเนี่ยพอลินจังเองก็ไม่น้อยหน้าใครเช่นเดียวกันเธอก็ให้ไมจังเนี่ยเอามาโชว์ให้ดูและกิ้งก่าหินน่ะมีเป็นเยอะแยะเนี่ยกองพระภูเขาเลยเห็นไหมดูสิคุณพ่อค้าเห็นแล้วก็อยากได้โอ้โหอยากได้ซื้อเลยซื้อหมดเลยแต่ถ้าว่าพอลินน่ะก็ไม่ขายหรอกนะจะขายให้ได้ยังไงล่ะสินค้ามีตำหนิไม่ใช่เหรอถ้าขายไปละปาร์ตี้เราเสียชื่อหรอกนะเราไม่ขายหรอกงั้นถือว่าเควสเนี่ยถือว่ายกเลิกไปก็แล้วกันเธอก็เลยให้ไมจังน่ะเก็บกิ้งก่าไปหมดเลยเอากิ้งก่าน่ะไปขายให้กิลแทนแล้วก็บอกเรื่องนี้กับกิลในเคสนี้ถือว่าผู้ว่าจ้างน่ะผิดสัญญาเองดังนั้นพวกเธอน่ะก็ไม่ถือว่าทำเควสล้มเหลวแล้วก็เครดิตของผู้ว่าจ้างเนี่ยก็ลดลงด้วยเล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับพอลินจังก็ต้องเจอแบบนี้แหละดังนั้นพวกเธอก็เลยต้องไปมองหาเควสใหม่คราวนี้จะทำเควสอะไรดีล่ะหืมช่วยกันเลือกหน่อยสิเพื่อนๆก็อวยกันเองนะพวกเราก็ทำได้ดีมากเลยนะเควสที่แล้วน่ะบางทีพวกเราอาจจะกลายเป็นฮันเตอร์มืออาชีพที่ยิ่งใหญ่โด่งดังได้เลยนะไมจังก็บอกว่าเธอน่ะไม่อยากโด่งดังหรอกนะเธออยากใช้ชีวิตปกติธรรมดาเรียบง่ายแต่มึงดังไปแล้วไงเลน่าจังก็บอกว่ายังไม่พอหรอกนะพวกเราจะต้องเก่งขึ้นกว่านี้อีกและจะต้องหาเควสที่ท้าทายทำให้พวกเราได้เลเวลอัพจนเธอไปเจอเข้ากับเควสหนึ่งเป็นภารกิจคุ้มครองกลุ่มพ่อค้าแล้วเลน่าจังก็ตกลงเอาเควสนั่นเลยในทันทีพวกเธอทั้ง4ก็เลยมาลงเอยที่ขบวนรถของพ่อค้าแบบนี้นั่นแหละเลน่าจังก็ทำหน้าเหมือนว่าจะมีความหลังฝังใจอะไรสักอย่างหนึ่งในความเป็นจริงทางกิลนะก็แจ้งเตือนมาแล้วนะว่าเควสเนี้ยไม่เหมาะให้กับฮันเตอร์มือใหม่ทำหรอกเพราะว่าช่วงนี้พวกโจรปล้นอะไรแบบนี้มันเยอะมันจึงมีโอกาสสูงอะนะที่ในภารกิจอะจะต้องปะทะกันและก็สู้กันกับคนจริงๆอะแต่เลน่าจังก็ยืนยันที่จะทำเธอก็ตัดสินใจจะเอาอันนี้เลยเธอก็ขอโทษทุกคนนะที่ตัดสินใจไปโดยไม่ได้ถามอะไรเลยอะแต่เพื่อนๆเองก็ไม่ได้คิดมากอะไรหรอกนะถ้ามันทำให้เลเวลอัพได้อะก็น่าสนใจน่าลองอยู่เหมือนกันน่ะแล้วขบวนพ่อค้าก็เริ่มหยุดพักกันนาโนจังมาสคอตที่มีแค่ไมจังเท่านั้นที่เห็นได้ก็ออกมาเตือนไมจังว่าเน่ไมจังมาอยู่กลางป่าแบบนี้ทำไมไม่ลองใช้เวทตรวจจับดูซะหน่อยล่ะฮะไมจังก็นั่นสิเนาะเวทตรวจจับนี่แน่ปล่อยขึ้นเลด้าและใช่เธอก็เจอเรื่องเขาให้จริงด้วยเธอสามารถเห็นน้ำมันโจรป่านี่นากำลังจะยิงธนูมาทางนี้เธอก็เลยใช้บาเรียป้องกันเอาไว้ก่อนพวกโจรป่าก็แห่กันออกมาโอ้สุดยอดเลยนะมีพวกใช้เวทได้อยู่ด้วยแต่น้ำมันอะไรกันน่ะน้ำมันเด็กน้อยไม่ใช่เหรอพวกโจรป่าที่เห็นแบบนั้นเลยใส่จำนวนที่มีมากกว่าเข้าจู่โจมเลยในทันทีแต่โจรป่ากีกี้ตัวละ2บาทนะสู้พวกไมจังไม่ได้หรอกนะถูกจัดการเรียบภายในพริบตาไอ้หัวโจกก็เลยบอกให้ใช้ท่าไม่ตายซะเอาเลยทางจอมเวทของฝั่งโจรป่าก็เลยเรียกโกเลมตัวเบิ้มออกมาไมจังเห็นแล้วก็กรี๊ดโกเลมอย่างนั้นเหรอแถมตัวใหญ่ด้วยอ่ะดูเหมือนว่าเธอจะชอบโกเลมมากเลยนะเมวิจังที่เห็นแบบนั้นเธอก็ไม่กลัวหรอกนะโกเลมเนี่ยเคยสู้มาแล้วจุดอ่อนมาอยู่ที่ข้อต่อเธอก็พุ่งเข้าไปโจมตีที่ข้อต่อแต่ถ้าว่าก็ไม่เป็นผลโกเลมตัวนี้น่ะถูกเสริมสร้างด้วยเวทมนต์มาเป็นอย่างดีไม่เหมือนโกเลมทั่วไปหรอกนะแล้วเจ้าโกเลมก็ประสานมือใช้เจ็ตพันโจมตีมาที่ไมจังอย่างรุนแรงไมจังนั้นกระเด็นไปนอนแน่นิ่งเลยเลน่าจังที่เห็นอย่างนั้นมันก็ไปกระตุ้นความทรงจำอันเลวร้ายของเธอขึ้นมาเธอน่ะโกรธมากเลยใช้เวทไฟมหาเวทไฟของเธอยิงเข้าโจมตีโกเลมแต่ว่าไฟน่ะไม่สามารถทำอะไรโกเลมได้หรอกนะโกเลมน่ะมันไม่ได้แพ้ธาตุไฟมันก็เลยตั้งท่าจะโจมตีด้วยเจ็ตพันอีกจะโจมตีใส่เลน่าจังเลน่าจังชักจะแย่แล้วแต่ในจังหวะนั้นไมจังก็โผล่มาใช้บาเรียของเธอป้องกันเอาไว้ได้แล้วก็ยิงซ้ำไปด้วยเวทมนต์อุลตราฟรีดทำให้โกเลมนั้นแข็งทื่อโกเลมที่มีเกาะแข็งถูกเวทไฟทำให้อุณหภูมิสูงแล้วก็ถูกเวทน้ำแข็งทำให้อุณหภูมิต่ำตอนนี้ทำให้ตัวของมันเปราะมากไมจังก็เลยปิดฉากด้วยอนังกติกยิงเข้าไป1ทีทำให้ตัวมันแตกกระจายทำให้พวกเธอชนะพวกโจรป่าได้ในที่สุดไอ้เจ้าหัวโจกก็บ่นออกมาว่าทั้งที่คิดว่าจะจับพวกนี้ไปขายได้แล้วแท้ๆเลน่าจังที่ได้ยินอย่างนั้นมันก็ไปกระตุ้นความทรงจำที่เลวร้ายของเธออีกเลน่าจังน่ะโกรธจัดแล้วก็ใช้เวทไฟของเธอน่ะเผาไอ้นี่ให้ตายไปซะเลยเพื่อนๆก็เข้ามาห้ามเอาไว้จะทำอย่างนั้นไม่ได้นะนั่นเป็นการฆ่าคนนะเลน่าจังเลน่าจังก็เลยเล่าย้อนอดีตของเธอให้ฟังว่าในตอนที่เธอยังเป็นเด็กตัวเล็กๆอยู่น่ะเธอก็ได้นั่งรถม้ามากับคุณพ่อนี่แหละแล้วก็มีโจรป่าเหมือนกันนี่แหละเข้ามาโจมตีรถม้าของเธอครอบครัวเธอเองก็ไม่ใช่คนร่ำคนรวยอะไรพวกโจรมาปล้นก็ไม่ได้อะไรกลับไปดังนั้นมันก็เลยคิดจะเอาตัวของเธอน่ะไปขายต่อคุณพ่อของเลน่าจังก็พยายามจะขัดขืนก็เลยโดนพวกโจรฆ่าตายเลน่าจังในตอนนั้นจิตใจแทบแตกสลายแต่ทว่าก็ได้กลุ่มพวกฮันเตอร์มาช่วยเอาไว้ได้พวกฮันเตอร์ก็ขอโทษเลน่าจังที่พวกเขาน่ะมาช้าไป
พวกเขาก็เลยรับเลน่าจังน่ะมาเลี้ยงเอาไว้ในปาร์ตี้เลน่าจังก็เลยออกเดินทางไปในฮันเตอร์นี้แล้วตัวเธอเองก็มีแววเหมือนว่าจะใช้เวทมนต์ได้ด้วยพวกเขาก็เลยสอนเวทมนต์ให้เธอก็อยู่กับกลุ่มฮันเตอร์นี้มานานถึง10ปีจนกระทั่งวันหนึ่งพวกเขาน่ะได้รับภารกิจให้มาคุ้มกันขบวนของพ่อค้าแบบนี้นี่แหละในตอนนั้นก็มีโจรป่าเข้ามาโจมตีเหมือนกันแต่ทว่าพวกมันน่ะมีจำนวนมากไปฮันเตอร์แค่4คนน่ะสู้ไม่ได้พวกเขาก็เลยตัดสินใจยอมแพ้พวกโจรป่าเองก็ไม่อยากจะมีปัญหากับทางกิลด์ก็เลยตกลงกันว่าจะเอาไปแค่สินค้าจะไม่เอาชีวิตใครไปทั้งนั้นแต่ทว่าพวกฮันเตอร์กลับถูกหักหลังโดยนายจ้างของพวกเขาเองไอ้พ่อค้าหัวใสน่ะเสนอให้เอาตัวเลน่าจังไปแลกกับสินค้าน่ะให้เอากลับคืนมาครึ่งนึงมันบอกว่าเลน่าจังเนี่ยเป็นเด็กอัจฉริยะนะใช้เวทมนต์ได้ด้วยจะต้องขายได้ราคาดีแน่พวกฮันเตอร์เองก็ไม่ยอมพวกเขาก็ต่อสู้ปกป้องเลน่าจังอย่างสุดชีวิตแต่ทุกคนน่ะล้วนแล้วแต่ถูกฆ่าตายกันทั้งหมดเลน่าจังในตอนนั้นก็โกรธจัดพลังของเธอก็ได้ตื่นขึ้นแล้วก็จัดการใช้เวทไฟของเธอเผาทั้งไอ้โจรป่าแล้วก็พ่อค้าชั่วนั่นตายด้วยกันไปเลยโชคยังดีที่ตอนนั้นทหารยามลาตะเวนผ่านทางมาเจอแล้วก็ช่วยเธอเอาไว้ได้ทันเรื่องราวทั้งหมดในอดีตของเลน่าจังมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะเมวิจังแล้วก็ร้องไห้ฟูมฟายเลน่าจังนั้นน่าสงสารมากเลยนะคงจะผ่านเรื่องลำบากมาเยอะละสิท่าแต่เพื่อนๆก็บอกนะว่าทำแบบนั้นนะมันก็ไม่ถูกถึงเลน่าจังจะมีอดีตแบบนั้นนะแต่การฆ่าคนนะมันก็เป็นเรื่องที่ผิดนะเราจะเอาความคิดส่วนตัวแบบนั้นมาตัดสินทุกคนไม่ได้เลน่าจังได้ยินอย่างนั้นเธอก็หงุดหงิดอะไรกันล่ะพวกเธอไร้เดียงสาจังเลยอ่ะพวกคนชั่วนะต้องถูกฆ่าตายให้หมดเลยนะเพราะพวกเธอไม่ได้มาเจอแบบนี้ยังไงล่ะถึงไม่เข้าใจฉันน่ะเมื่อพอลินจังได้ยินอย่างนั้นเธอก็อาสาเดี๋ยวเธอจะเล่าเรื่องอดีตของเธอให้ฟังนิดหน่อยก็แล้วกันอดีตของพอลินจังอะนะตัวเธอน่ะโตมาในครอบครัวพ่อค้าก็เป็นคนมีฐานะร่ำรวยคนนึงเลยแหละแต่ทว่าวันนึงน่ะก็ได้มีโจรร้ายคนนึงน่ะบุกเข้ามาแล้วก็จัดการสังหารคุณพ่อของเธอพอคุณพ่อที่เป็นเจ้าของธุรกิจได้ตายไปก็ได้ถูกเสมียนในบริษัทนั่นแหละฮุบเอาบริษัทไปอีกมันร่วมมือกับขุนนางชั่วน่ะมาฮุบเอาบริษัทไปหมดเลยแถมคุณแม่น่ะก็ยังถูกมันบังคับให้ไปเป็นเมียน้อยแล้วพอลินจังก็สัญญากับคุณแม่เพื่อจะล้างแค้นให้กับคุณพ่อเธอก็เลยออกมาแสวงหาอำนาจโดยการตั้งใจจะเป็นฮันเตอร์อย่างนี้นี่แหละพอลินจังก็เป็นอีกคนที่มีอดีตอันขมขื่นเหมือนกันนะต่อมานั้นก็คือเมวิจังเพื่อนๆก็ขยันขยอให้เธอนะเล่าอดีตของเธอให้ฟังบ้างเธอก็เลยเล่าออกมาถึงจะไม่อยากเล่าเท่าไหร่ก็เถอะแต่ก็จะเล่าออกมาให้ฟังก็แล้วกันอดีตอันขมขื่นของเมวิจังตัวเธอน่ะเกิดในครอบครัวของอัศวินทั้งคุณพ่อและก็พี่ชายอีกหลายๆคนเลยก็เป็นอัศวินทั้งหมดความฝันของเธอก็เหมือนกันเธอก็อยากจะเป็นอัศวินด้วยแต่ทว่าทั้งคุณพ่อและก็พี่ชายน่ะก็ไม่เห็นด้วยนะและในเมื่อไม่มีใครสนับสนุนเธอก็เลยตั้งใจอยากจะเป็นฮันเตอร์ขึ้นไปอยู่จุดสูงสุดแล้วก็พิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นแล้วก็เป็นอัศวินตามความฝันของเธอก็เลยหนีออกจากบ้านมาแบบนี้แหละจบแล้วนะ อะไรกันแค่นี้เองเหรอเรียบง่ายกว่าที่คิดนะเนี่ยต่อมาก็คืออีเวนต์หลักนั่นก็คืออดีตของใหม่จังเพื่อนๆก็ขยันขยอเค้นหนักเลยเล่าให้ฟังหน่อยสิอดีตมึงเป็นยังไงเป็นใครมาจากไหนล่ะฮะใหม่จังใหม่จังไม่มีทางเลือกก็ต้องเล่าออกไปเธอบอกว่าความจริงแล้วน่ะเธอไม่ได้ชื่อใหม่จังหรอกนะชื่อจริงของเธอน่ะยาวมากเลยเธอชื่ออเดลฟอนอัสคัมเป็นลูกของขุนนางเป็นลูกของไวท์เขาเธอจะเป็นขุนนางนั่นแหละก็เป็นไปตามที่เธอน่ะบอกกับพระเจ้าเอาไว้นะว่าอยากอยู่แบบค่าเฉลี่ยอยู่ตรงกลางอ่ะเธอก็เลยได้เกิดเป็นลูกสาวของไวท์เขาไม่ใช่ขุนนางสูงสุดแล้วก็ไม่ใช่ขุนนางต่ำสุดซะด้วยแต่ในอดีตก่อนที่เธอน่ะจะมาอยู่ในร่างของเด็กคนเนี้ยตอนเด็กคนนี้อายุ8ขวบดูเหมือนว่าทั้งคุณแม่แล้วก็คุณปู่ของเด็กคนเนี้ยจะถูกฆ่าด้วยฝีมือโจรที่คนบงการก็คือพ่อของเธอนั่นแหละหลังจากที่แม่ของเด็กคนนี้ตายคุณพ่อก็เอาเมียใหม่มาอยู่ด้วยทำให้ใหม่จังที่เข้ามาอยู่ในร่างของเด็กคนนี้ตอนอายุ12ก็เลยกลายเป็นพลเมืองชั้น2ในบ้านก็ต้องคอยทำความสะอาดกวาดถูกลายเป็นคนใช้ไปเลยนะแต่ในระหว่างนั้นเธอก็ไม่ย่อท้อเธอก็ออกไปฝึกฝนเวทมนต์ของเธอไปเรื่อยๆเท่าที่เธอจำได้พระเจ้าจะบอกว่าเวทมนต์มาจากนาโนแมชชีนเธอก็เลยลองพูดกับคุณนาโนแมชชีนดูปรากฏว่าพูดได้จริงด้วยเธอสามารถสื่อสารกับนาโนแมชชีนได้ไมจังก็บอกว่าคุณนาโนแมชชีนคะทำตัวเป็นเหมือนออร่าแบบนั้นมันน่ากลัวนะช่วยทำแบบเป็นตัวเป็นตนหน่อยได้ไหมแต่ไมจังก็ไม่ถูกใจเอาซะเลยมันดูน่ากลัวกว่าเดิมอีกนะคะคุณนาโนแมชชีนเอาแบบน่ารักงูเงี้ยเหมือนตุ๊กตาได้ไหมดังนั้นทำให้เรานะเห็นคุณนาโนแมชชีนเป็นตุ๊กตาหมีหรือหนูเนี่ยเป็นตุ๊กตาตัวน้อยน่ารักแบบนี้นั่นแหละหลังจากนั้นเธอก็ถูกแม่เลี้ยงแล้วก็ลูกติดของแม่เลี้ยงนะเฉียดหัวออกจากบ้านดังนั้นเธอจึงเดินทางไปที่เมืองหลวงเอาไปอยู่ที่โรงเรียนประจำซะเลยแล้วก็เหมือนกันเหมือนที่เธอมาอยู่ในโรงเรียนฮันเตอร์นี่แหละเธอก็บังเอิญนะโชว์เทพหลายๆอย่างอะนะทำให้ตัวเธอน่ะก็เริ่มจะเด่นขึ้นเรื่อยๆเริ่มล่อตีนเพื่อนๆสาวๆด้วยกันอีดอกนี่มันจะเด่นเกินหน้าเกินตาแล้วนะหนุ่มๆเองก็เหมือนจะติดเธอด้วยมาเอาอกเอาใจอย่างดีหน้าตาของเธอก็ไม่เลวแถมเรียนเก่งฝีมือก็ใช้ได้ไม่จังไม่รู้จะทำยังไงเธอก็แค่ยิ้มกลับไปแต่ดูเหมือนว่าหนุ่มๆก็จะชอบเข้าไปใหญ่ไม่จังในล่ารักจริงๆเลยทำให้เพื่อนสาวช่างไม่พอใจซะนะต้องมาเคลียร์ประเด็นซะหน่อยแก๊งสาวหัวโจกก็เลยมาขอนัดคุยกับเธอหน่อยนะพาไปห้องหน่อยซิไปคุยกันที่ห้องเธอหน่อยไม่จังก็เลยพาลูกคุณหนูหัวโจกเนี่ยเอามาที่ห้องของเธอนะ
แต่ภาพที่เห็นก็คือห้องของไมจังน่ะสภาพทรุดโทรมมากเลยไม่มีอะไรเลยมีแค่ที่นอนแล้วก็โต๊ะแล้วก็ตู้แค่เนี้ยเพื่อนๆก็ถามว่าเอ้าแล้วเธอไม่มีเงินเหรอแล้วค่าขนมของเธอล่ะไมจังก็บอกว่าไม่มีหรอกนะเพื่อนๆก็ถามว่าเอ้าเธอเป็นสามัญชนอย่างนั้นเหรอไมจังก็บอกว่าไม่ใช่อ่ะเธอก็เป็นขุนนางอ่ะนะแต่เธอก็พูดไม่ได้อ่ะเพื่อนก็ถามอีกว่าอ้าวเป็นขุนนางก็ต้องภูมิใจสิว่าตัวเองนั้นเป็นขุนนางอ่ะฮะให้มันภาคภูมิใจกับตระกูลของตัวเองหน่อยสิไมจังก็เลยบอกไปว่าเธอน่ะพูดไม่ได้หรอกนะถ้าเธอพูดอ่ะเธอจะต้องตายเหมือนกับคุณแม่แล้วก็คุณปู่เธอแน่เลย เรื่องราวสยองมากเลยเพื่อนๆได้ยินก็ตกใจ อะไรกันเนี่ยมึงเป็นใครมาจากไหนวะเนี่ยอดีตมึงน่ากลัวจังเลยเธอก็บอกได้แค่คุณพ่อนะสั่งห้ามเอาไว้นะไม่ให้ใช้ชื่อขุนนางนะแล้วเธอก็วิ่งออกไปจะไปเอาเก้าอี้มาให้พวกแก๊งสาวริ้วล้อก็พยายามจะถามว่าจะเอาจริงเหรอคะคุณหนูจะด่าเขาหรอเขาดูน่าสงสารกว่าที่เราคิดอีกนะไม่ดูแบบเป็นคนเย่อหยิ่งแบบที่เรามองเห็นเขาในห้องเรียนเลยอะคุณหนูหัวโจกก็ไม่ยอมเชื่ออีนางนั้นมันต้องแสดงอยู่แน่เลยขอเปิดดูตู้เสื้อผ้าหน่อยสิต้องมีแต่ของไฮโซแบรนด์เนมแน่ๆเลยอะแต่เสื้อผ้าของไมจังก็มีแค่สองสามชุดแถมเก่าๆโซมๆขาดๆอีกด้วย แต่เธอก็ยังไม่ยอมอีกไหนเปิดดูลิ้นชักหน่อยสิอาจจะมีอุปกรณ์เวทราคาแพงอยู่ในนั้นก็ได้นะสิ่งที่เธอเห็นนั่นก็คือกระดูกหนึ่งอันที่เป็นของว่างของไมจังให้ไมจังนั้นเรียนเล่นเวลาที่เธอหิว ชีวิตแม่งอนาถชิบหายเลยรันทดมากพอไมจังกลับมาถึงห้องทุกคนก็ขอตัวออกไปก่อนไม่รบกวนแล้วล่ะนะวันนี้ไม่มีเรื่องจะคุยและกูด่าไม่ลง ชีวิตมึงน่าเศร้าเกินไปแล้วโอเคนะหลังจากนั้นเป็นต้นมาแก๊งสาว3คนนี้ก็ทำดีกับไมจังแล้วก็เป็นเพื่อนที่ดีกับไมจังเอาแบบผิดหูผิดตาเลย อีนี่น่าสงสารจริงๆเราเป็นเพื่อนกับมันหน่อยเถอะแต่เมวิจังก็สงสัยขึ้นมาอ้าวชีวิตในโรงเรียนก็ดูไปได้สวยนี่แล้วทำไมออกจากโรงเรียนมาแบบนี้ล่ะมาเป็นฮันเตอร์ทำไมอ่ะไมจังก็เลยเล่าไปต่อว่าในวันนั้นน่ะนะวันที่มีขบวนเสด็จของเจ้าหญิงผ่านมาน่ะมันก็ได้มีเด็กผู้ชายคนนึงน่ะเกิดถลำมาล้มลงไปขวางทางอ่ะสิทหารก็เลยจะเข้ามาเอาเรื่องอ่ะนะจะจัดการเด็กคนนั้นเธอไม่รู้อ่ะด้วยความวู่วามเธอก็เลยพุ่งเข้าไปปกป้องเด็กคนนั้นน่ะใช้เวทมนต์ปกป้องเลยตัวเธอเองก็ไม่รู้ด้วยว่าจะออกจากสถานการณ์นั้นยังไงดีเธอก็เลยแกล้งปลอมตัวเป็นเหมือนแบบนางฟ้ามาเข้าสิงอะไรแบบนี้กลายเป็นท่านเทพธิดาแล้วก็บอกให้ทุกคนน่ะยอมซะถ้าไม่อย่างนั้นจะทำลายประเทศทิ้งเลยนะเอามั้ยขู่เลยเจ้าหญิงเองก็ออกมาขอโทษแล้วบอกว่านี่นะเป็นความผิดของทางเราเองอย่าเอาโทษอย่าถือโทษโกรธกันเลยนะอย่าทำลายประเทศทิ้งเลยไมจังก็เลยแกล้งทำเป็นแบบเทพธิดาออกไปแล้วแล้วเธอก็อะไรจำเป็นอะไรไม่ได้เลยแล้วเธอก็รีบวิ่งหนีออกมาแต่เรื่องราวของเด็กสาวที่เป็นภาชนะของเทพธิดาน่ะมันก็ขจรกระจายไปไกลเลยจนไปเข้าหูพระราชาทำให้ทุกคนตามหาตัวไมจังกันให้ควักเลยเด็กผู้หญิงคนนี้อยู่ไหนที่เป็นภาชนะเทพธิดาเนี่ยทำให้ไมจังน่ะจะต้องหนีออกมาจากโรงเรียนเธอก็ได้เขียนจดหมายบอกลาเพื่อนสาวของเธอ3คนเธอก็เลยหนีออกจากโรงเรียนมาตามหาชีวิตสงบสุขของเธออีกครั้งแล้วก็มาเข้าโรงเรียนฮันเตอร์แบบที่เห็นนี่แหละและนี่ก็เป็นอดีตอันขมขื่นของทุกคนเหรียญนั่นจังน่ะก็เข้าใจแล้วรวมถึงเมวิทมึงด้วยนะอดีตของมึงก็ขมขื่นนิดนึงอะนะและแล้วภารกิจของพวกเธอก็สำเร็จพวกเธอก็พาคุณปู่แล้วก็คณะพ่อค้ามาถึงจุดหมายได้อย่างปลอดภัยนะคุณปู่ก็เอาหลานสาวมาอวดซะหน่อยเป็นไงล่ะหลานปู่น่ารักไหมล่ะคนนี้ชื่อแอนนะคุณปู่เองเพื่อตอบแทนสาวๆที่ช่วยจัดการพวกโจรป่าให้เขาก็ว่าจะพาพวกสาวๆนะชมรอบเมืองซะหน่อยนะไม่จังนะก็ตื่นเต้นมากชมรอบเมืองกับเพื่อนๆนี่ก็ต้องเป็นอีเวนต์ทัศนศึกษาสิแต่ถ้าว่ายังไม่ได้ทันไปไหนเลยเหมือนว่าคุณปู่จะมีงานเข้าอ่ะนะมีงานด่วนเข้ามาทำให้คุณปู่จะต้องกลับไปขนของต่อน้องแอนก็ให้เครื่องรางคุณปู่นะเดินทางปลอดภัยนะคะคุณปู่ส่วนทางด้านไม่จังนั้นก็ยังไม่ยอมแพ้เธออยากจะทัศนศึกษาอยากจะเดินชมเมืองนี่ต่ออ่ะไปกันเถอะนะเพื่อนๆพวกเราเราไปเดินชมเมืองกันเถอะพวกเธอก็ไปหาของกินกันแล้วก็ไปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆแล้วก็ไปร้านของฝากด้วยแต่ในระหว่างที่กำลังเลือกซื้อเลือกดูของอยู่นั่นเองก็มีผู้ชายคนนึงวิ่งเข้ามาเอามาบอกกับเจ้าของร้านขายของว่าดูเหมือนว่าเกวียนขนส่งน่ะจะถูกพวกโจรน่ะโจมตีอีกแล้วล่ะสิเหลน่าจังได้ยินอย่างนั้นก็ตกใจเธอก็เลยรีบวิ่งเข้าไปดูซิมีคนรอดชีวิตไหมในขณะเดินทางนั้นมีคนรอดชีวิตมาคนนึงเขาน่ะก็เล่าว่าเรื่องน่ะมันเกิดขึ้นไวมากพวกโจรน่ะมันก็เข้ามาโจมตีแล้วก็ฆ่าทุกคนทิ้งหมดเลยมีเขาคนเดียวที่รอดมาได้เลน่าจังได้ยินอย่างนั้นก็อึ้งรวมถึงหลานคุณปู่น้องแอนก็ร้องไห้ออกมาคุณปู่จะไม่กลับมาแล้วหรอคะทำให้ในคืนนั้นเลน่าจังออกลงฉายเดียวจะไปจัดการกับไอ้พวกโจรชั่วนั่นเธอก็วิ่งไปจนไปเจอเครื่องรางที่น้องแอนน่ะให้ไว้กับคุณปู่แล้วก็ได้เจอพวกโจรชั่วนั้นด้วยแต่ทว่าเหมือนจะไม่ใช่โจรธรรมดาทั้งเครื่องแต่งกายอุปกรณ์สวมใส่นี่มันไม่ใช่โจรปกติแล้วเลน่าก็เลยโผล่ออกไปจะจัดการเผาไอ้พวกนั้นเธอโจมตีด้วยเวทไฟไฟเบอลแต่ทางฝั่งนั้นเองก็มีจอมเวทด้วยเหมือนกันมันก็เสกกำแพงน้ำแข็งมาป้องกันเอาไว้เวทไฟของเลน่าน่ะไปไม่ถึงเมื่อได้โอกาสพวกมันก็โถมเข้ามาจะโจมตีเลน่า
แต่ทว่าพวกเพื่อนๆก็เข้ามาช่วยไว้ได้ทันแล้วดูท่าพวกกองโจรจะไม่ได้มีแค่นี้ด้วยมาเรียกพวกมาเพิ่มไมจังก็เลยปาระเบิดควันอันนี้ไปตั้งหลักกันก่อนพวกเธอก็หนีมาตรงแม่น้ำแล้วก็ถามว่าทำไมเลน่าทำไมเธอทำอย่างนี้ล่ะทำไมออกมาคนเดียวล่ะฮะไม่บอกเพื่อนหน่อยหรอเลน่าก็บอกว่าปล่อยเธอเถอะน่านี่น่ะเป็นปัญหาของเธอเธอจะแก้แค้นให้กับเด็กคนนั้นน่ะเธอปล่อยพวกโจรนี่เอาไว้ไม่ได้อย่ามายุ่งกับเธอนะไมจังก็เลยตบหน้าเรียกสติไปหนึ่งทีบอกว่าเลน่าน่ะโง่หรือเปล่าเลน่าน่ะก็พูดออกมาเองไม่ใช่หรือยังไงน่ะว่าเลน่าน่ะรักครอบครัวเลน่าเองน่ะก็คือครอบครัวของพวกเราเหมือนกันนะถ้าเลน่าหายไปน่ะพวกเราก็เสียใจเหมือนกันน่ะเพื่อนๆก็บอกว่าใช่แล้วนะพวกเราน่ะเป็นครอบครัวเดียวกันเลน่าน่ะไม่ได้อยู่คนเดียวหรอกนะมีอะไรก็ต้องช่วยกันสิแล้วแก๊งสาวน้อยทั้ง4คนก็ส่งสายตาหวานให้กัน พวกเรารักกันเนาะแต่ก็ซึ้งได้ไม่นานเอาพวกโจรป่านั้นเอามาลุมล้อมเอามายืนล้อมกันเต็มไปหมดเลยทว่าคำพูดคำจาของพวกมันน่ะแปลกๆไม่เหมือนกับโจรป่าที่เคยเจอมาเลยนะเนี่ยแถมยังทั้งอุปกรณ์สวมใส่พวกนั้นอีกนี่มันไม่ใช่โจรป่าแล้วมั้งพวกเธอน่ะก็เลยถามไปว่าเป็นทหารอย่างนั้นเหรอสภาพแบบนี้ไม่ใช่โจรแล้วเนี่ยหัวหน้าของพวกมันก็ยอมรับว่าใช่แล้วพวกมันน่ะเป็นทหารของอาณาจักรอันบานและเมื่อสาวๆดาวถูกแบบนี้จะเก็บเอาไว้ก็ไม่ได้พวกมันก็เลยสั่งให้ทหารทุกคนน่ะฆ่าทิ้งซะปิดปากมันไว้ในป่านี่แหละแต่แน่นอนว่าทหารกีกี้ตัวละ5บาทนั้นไม่ใช่คู่มือของปาร์ตี้ไมจังเมวิทจังนะก็ใช้ดาบจัดการกับพวกทหารไปได้ฮอลลีนก็ใช้เวทมนต์น้ำบวกกับเวทมนต์ไฟทำเป็นเวทมนต์น้ำร้อนในการโจมตีเลน่าจังก็ใช้เวทมนต์ไฟของเธอยิงอ้อมกำแพงน้ำแข็งขึ้นไปจัดการจอมเวทได้อย่างง่ายดายไมจังเองก็เสกน้ำขึ้นมาในรองเท้าของพวกทหารทำให้น้ำตำตีนแล้วก็ยอมแพ้ไปในที่สุด ทำไมมันกากจังเลยทำให้ตอนนี้เหลือแค่หัวหน้าของพวกมันเลน่าก็เตรียมใช้เวทไฟของเธอกะจะฆ่าให้ตายแต่ถ้าว่าไม่เธอน่ะไม่ฆ่าหรอกนะเธอน่ะคิดได้แล้วพวกเธอก็เลยเปลี่ยนเป็นจับตัวพวกมันทั้งหมดส่งให้ทางอาณาจักรแล้วก็ปิดคดีกองโจรปล้นพ่อค้าได้สำเร็จแต่ถึงแม้จะจัดการคนชั่วไปได้แล้วคุณปู่ของน้องแอนก็ยังไม่กลับมาอยู่ดีน้องแอนก็ยืนเศร้าอยู่หน้าประตูคุณปู่จะไม่มาแล้วหรอแต่ใช่คุณปู่นั้นกลับมาถ้าคุณปู่ไม่มามันก็จะดูโหดร้ายเกินไปคุณปู่น่ะกลับมาเฉยเลยทุกคนก็วิ่งเข้าไปถามเฮ้ยปู่มึงรอดมาได้ไงวะเฮ้ยมึงไปอยู่ไหนมาตั้งนานเนี่ยรอดมาได้ไงปู่ก็เล่าให้ฟังว่าอ๋อตอนนั้นนะปู่ยืนเยี่ยวอยู่และเยี่ยวไม่หมดสักทีแล้วออกมากระปิบกระปิบกระปิบปู่ยืนเขย่าเจียวอยู่เยี่ยวไม่เสร็จสักทีตอนนั้นพวกโจรมันบุกมาพอดีนะปู่ก็เลยรอดตายไปได้เพราะปู่ยืนเขย่าเจียวอยู่แหละปู่รอดมาได้ตอนแรกปู่ก็คิดนะว่าปู่จะไปสู่กับมันนะแต่ก็นึกถึงหน้าหลานนะปู่ยังตายไม่ได้ปู่ก็เลยวิ่งหนีมาและปู่ก็หลงทางซะงั้นนะปู่หลงทางเองที่ปู่หายไปปู่หลงทางแล้วปู่เพิ่งหาทางเจอนี่แหละตอนนี้แอนจังก็ไม่ได้สูญเสียครอบครัวคนสำคัญของเธอไปแล้วแหละนะอย่างน้อยเรื่องราวในครั้งนี้ก็ยังจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งหลังจากจบเรื่องวุ่นวายทั้งหมดแล้วพวกเธอก็กลับมานอนสลบสลายกันอยู่ที่ห้องก็ทำเควสติดต่อกันยาวนานเอาพวกเธอก็เหนื่อยอย่างนี้แหละนะสาวๆก็มานอนขี้เกียจกันแล้วก็ตกลงกันว่างั้นพรุ่งนี้เราพักกันซะหน่อยไหมหยุดทำเควสวันนึงเนาะโอเคไหมทุกคนก็เลยโอเคดังนั้นก็จึงเข้าสู่ช่วงวันหยุดของสาวๆไมจังก็ตื่นมาเห็นพอลลีนกำลังนั่งทำอะไรอยู่กำลังทำอะไรอยู่นะพอลลีนวันนี้วันหยุดไม่ใช่เหรอทำอะไรนะพอลลีนก็บอกว่าทำบัญชีสิจ้าวันหยุดทั้งทีนะก็ต้องบันทึกรายรับรายจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆนะวางแผนงบการเงินด้วยก็เป็นหน้าที่ของเฮรันยิกนะแล้วเธอก็บอกว่ากระทั่งเมวิทจังและก็เลน่าจังนะก็ออกไปข้างนอกตั้งแต่เช้าแล้วล่ะพอลลีนนะก็เลยพาออกไปดูเห็นว่าเมวิทจังบอกว่าจะไปที่คาเฟ่นะพวกเธอก็เลยตามไปดูเมวิทจังซะหน่อยเธอก็กำลังนั่งจิบชาอยู่เลยแล้วก็เพราะว่าเธอนะมาจากตระกูลขุนนางชั้นสูงผู้ดีนะเวลาว่างเธอก็จะทำอะไรแบบนี้นั่นแหละเมวิทจังก็ถามว่าเลน่าล่ะหายไปไหนไม่ได้มาด้วยกันเหรออ๋อเออนั่นสิเนาะเลน่าหายไปไหนอ่ะไมจังก็แอบเป็นห่วงหรือว่าเลน่าน่ะยังคงเสียใจกับเรื่องเหตุการณ์โจรปล้นอยู่กันนะความจริงแล้วเลน่าจังเนี่ยไม่เป็นอะไรหรอกนะเธอก็แค่แอบมาซื้อของใช้งุ้งงิ้งกุ้งกิ้งตามภาษาผู้หญิงก็แค่นั้นเองพอตกวันหยุดทุกคนก็มีกิจกรรมของตัวเองนั่นแหละนะแต่ว่าไมจังนี่สิเธอไม่รู้ว่าเธอจะทำอะไรอ่ะว่างๆเธอจะทำอะไรดีนะเธอก็นั่งหมอยหมอยปล่อยปล่อยปล่อยเวลาทิ้งไปวันๆจนเธอนึกอะไรไม่ออกนะเดี๋ยวทำฟิกเกอร์ก็แล้วกันแล้วก็นั่งคุยกับฟิกเกอร์ตามเดิมที่เคยทำมานะ เป็นกิจกรรมของคนเหงาเลเวลแม็กแต่ก็ยังไม่ได้ทันเริ่มแกะเลยเพื่อนๆก็มาชวนเธอกลับห้องตอนนี้ไมจังก็รู้แล้วว่าเพื่อนๆสำคัญกับเธอแค่ไหนในตอนที่เธออยู่คนเดียวกำลังเหงาๆเนี่ยมีเพื่อนๆอยู่ด้วยได้อยู่ด้วยกับทุกคนแล้วมีความสุขจริงๆในเช้าวันต่อมาสาวๆก็มานั่งประชุมคุยกันอีกแล้วนะเมื่อวานเราก็ได้ไปทำธุระของแต่ละคนมาแล้ววันนี้เราก็ไปฉลองกันหน่อยไหมออกไปเที่ยวกันหน่อยไหมไม่จังก็ประมาทนิดหน่อยเธอไม่เคยไปเที่ยวกับเพื่อนที่ไหนมาก่อนเลยไม่เคยทำแบบนี้มาก่อนน่ะเลน่าก็บอกว่างั้นเหรองั้นเหรอถ้างั้นครั้งนี้ก็ให้ไมจังเป็นคนเลือกกันละกันนะว่าอยากไปเที่ยวที่ไหนเลือกเลยไมจังก็เลยบอกไปว่างั้นพวกเราไปเล่นน้ำทะเลกันไหม
เพื่อนๆได้ยินแล้วก็อ้ําอึ้งน้ําทะเลอย่างนั้นหรอเราก็ไม่เคยไปเล่นมาก่อนด้วยแหละนะแต่ถ้าไมจังอยากไปก็ได้เอาไปเล่นน้ําทะเลก็ได้ไมจังก็เลยบอกว่าโอเคงั้นพรุ่งนี้เดี๋ยวเราไปด้วยกันนะวันนี้ก็เตรียมตัวกันก่อนเพื่อนก็บอกว่าเอ้าอะไรของมึงเนี่ยเขาจะไปเที่ยวกันวันนี้น่ะมึงจะผัดไปวันพรุ่งนี้ทําไมอ่ะไมจังก็บอกว่าแน่นอนอยู่แล้วพวกเราก็ต้องมีชุดว่ายน้ํากันก่อนไงล่ะไปวันนี้มันจะหาทันมั้ยเนี่ยดังนั้นไมจังก็เลยจัดการตัดชุดว่ายน้ำให้กับทุกคนเธอก็ทำการวัดขนาดสัดส่วนของแต่ละคนเอาแหละแก้ผ้าออกจะวัดขนาดไซส์แล้วนะสาวๆก็เขินๆอายๆไม่เคยแก้ผ้าให้ใครดูมาก่อนเลยนะเนี่ยดังนั้นวันต่อมาพวกเธอก็เลยเดินทางไปที่ทะเลด้วยกันสาวๆก็ตื่นเต้นตกใจว้าวทะเลสวยจังเลยไมจังก็จัดการเอาอุปกรณ์ไอเทมการเล่นน้ำทะเลนะออกมาและเมื่อของครบหมดแล้วไมจังก็เลยแจกชุดเอาไปเลยนะอันนี้ชุดแต่ละคนนะเข้าไปเปลี่ยนได้เลยนะเพื่อนๆก็สงสัยเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะไมจังทำไมเนื้อผ้ามันดูมีน้อยแปลกๆอ่ะมันดูใส่แล้วไม่น่าจะเพียงพอที่จะห่อหุ้มร่างกายพวกเราได้เลยนะไมจังก็บอกว่าอย่าคิดมากนะชุดว่ายน้ำมันก็ตัวน้อยแบบนี้แหละสาวๆก็เลยเปลี่ยนชุดออกมาเซ็กซี่กันเลยทีเดียวโดยเฉพาะพอลลีนนะออกจะทะลักออกมาเลยแต่ทว่าเอ๊ะเลน่าจังก็ตกใจเออของกูมันก็แบนๆตามธรรมชาตินะเดี๋ยวก่อนนะไมจังทำไมเธอมันอูนูนๆขึ้นมาอย่างนั้นไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ขนาดปกติทำได้ยังไงอ่ะเธอก็แอบขี้โกงยัดแผ่นดันทรงเข้าไปข้างในอะนะและแล้วก็ถึงเวลาเล่นน้ำแต่ไมจังก็มาเบรกเอาไว้ก่อนอย่าพึ่งนะทุกคนอย่าพึ่งลงน้ำก่อนจะเล่นน้ำทะเลน่ะเราต้องแบบเล่นแอคเซสซอรี่ข้างบนก่อนเข้าใจไหมเล่นแบบก่อกองทรายอะไรก่อนอย่างเงี้ยสาวๆก็ดูงงๆอยู่หรอกแต่ก็ทำตามด้วยเล่นทรายก่อนก็เล่นทรายอะหลังจากนั้นพวกเธอก็ลงไปเล่นน้ำด้วยกันเล่นน้ำเสร็จแล้วพวกเธอก็ขึ้นมาอาบแดดข้างบนเป็นยังไงล่ะเล่นน้ำทะเลน่ะสนุกใช่ไหมทุกคนทุกคนก็บอกว่าสนุกนะสบายมากเลยแต่ถ้าว่าก็มีคุณลุง NPC ชาวบ้านเดินผ่านมา NPC คุณปู่ NPC คุณลุงก็ถามว่าพวกหนูทำไมแต่งตัวโป๊เปื่อยอย่างนั้นมาทำอะไรกันตรงเนี้ยนะฮะไม่จังก็บอกว่าอ้าวก็นี่ไงคะเราก็มาเล่นน้ำทะเลกันยังไงแล้วเห็นไม่ได้ใส่ชุดว่ายน้ำอยู่เนี่ยแต่ใช่แล้วโลกนี้นะไม่มีชุดว่ายน้ำหรอกนะแล้วก็ไม่มีใครเขาทำแบบนี้กันด้วยชาวบ้านก็เลยมามุงดูกันเต็มเลยเฮ้ยดูสิพวกเรามีสาวสวย4คนนะนอนเปลือยเปล่าอยู่ข้างทะเลด้วยแหละสาวๆก็เลยวงแตกไมจังก็โดนบ่นเช็ดเม็ดเลยอะไรนะไมจังไหนบอกเขาเล่นน้ำทะเลกันแบบนี้ยังไงล่ะทำไมชาวบ้านมามุงดูรูแล้วก็เต็มไปหมดเลยเนี่ยเห็นไหมไมจังก็บอกว่าที่ประเทศของเธอนะเขาเล่นกันอย่างนี้นี่นาทำไมที่นี่ไม่เล่นอย่างนี้นะแล้วพวกเธอก็เดินทางกลับกันทว่าระหว่างเดินทางกลับก็เหมือนจะมีทหารแปลกๆมายืนเฝ้ายืนจ้องอยู่นะแล้วในจังหวะนั้นเองหันมาอีกทีอ้าวพอลีนหายไปซะแล้ววะกลับมาที่โรงแรมก็ไม่มีเบาะแสอะไรเลยทำไมอยู่ดีๆพอลีนหายไปไหนล่ะแล้วในจังหวะนั้นก็มีจดหมายมาส่งเมวิทจังพอดีดูเหมือนว่าจะเป็นจดหมายจากพี่ๆของเธอเมวิทก็บอกว่าพี่น่ะชอบส่งจดหมายมาแบบนี้มาทุกวันเลยแหละนะเนี่ยเห็นไหมเป็นกองเลยพี่น่ะคิดถึงแล้วก็อยากให้ฉันกลับไปก็จะเขียนมาอะไรประมาณนี้นี่แหละแต่คราวนี้เธอก็เปิดอ่านแต่ถ้าว่าครั้งนี้ดูเหมือนว่าพี่ชายคนเล็กของเธอจะแต่งงานนะเนี่ยเมวิทก็อ่านไปเรื่อยๆอ่านไปอ่านมาอ้าวคนที่พี่ชายจะแต่งงานนี่มันพอลลีนจังนี่นาตัดภาพมาที่พอลลีนพอลลีนน่ะถูกนำตัวส่งมาที่บ้านของเธอทั้งไวท์เขาบอดแมนและก็พ่อเลี้ยงของเธอก็บังคับให้เธอน่ะแต่งงานซะเพื่อจะได้เพิ่มอำนาจของตระกูลมากขึ้นพอลลีนจังน่ะก็เหมือนจะไม่ยอมฝีมือของเธอนะตอนนี้นะเก่งขึ้นมากสามารถจัดการใน2คนเนี่ยฆ่าได้ภายในพริบตาเลยแต่ถ้าว่ายังมีแม่ของเธอและก็น้องชายของเธออีกถ้าเธอทำอะไรพวกเขาไปแล้วก็ทั้งคุณแม่แล้วก็น้องชายน่ะไม่รอดแน่ๆเธอก็เลยจะต้องยอมทำตามคำสั่งพวกไมจังที่ทราบข่าวก็เลยเดินทางมาที่เมืองที่พอลีนอยู่ในเมืองก็สภาพทรุดโทรมมากเลยไมจังก็เลยงั้นเราแบบถามเบาะแสจากคนแถวนี้เนี่ยดีไหมในจังหวะนั่นเองพวกนักเลงเจ้าถิ่นก็เข้ามาอยากโดนกระทืบไมจังเห็นแล้วก็ยิ้มกุ้งกิ่มนั่นไงมาแล้วเบาะแสของเรา งั้นเราถามเบาะแสจากพวกนี้ดีกว่าไมจังก็เลยจัดการกระทืบพวกมัน3ตัวแล้วก็ให้พวกมันน่ะบอกข้อมูลมาซะรู้อะไรไหมเกี่ยวกับพ่อค้าคนเนี้ยตัดมาที่ฝั่งของพอลีนดูเหมือนว่าพ่อของเมวิทจังท่านคลาวออสเตียนก็จะมาถึงแล้วท่านเขาก็บอกว่าขอคุยกับเจ้าสาวคนนั้นน่ะตัวต่อตัวหน่อยจะได้ไหมไว้เขาบอดแมนก็ไม่มีปัญหาเชิญเลยครับอยากจะคุยอะไรคุยกันตามสบายเลยท่านเขาออสเตียนบอกว่าเขาน่ะรู้จักปาร์ตี้ของพอลลีนนะแล้วก็รู้ด้วยว่าลูกสาวของเขาน่ะอยู่ปาร์ตี้เดียวกับพอลลีนแล้วเขาก็บอกตามตรงเลยว่าเขาเองก็ไม่ได้อยากให้ลูกสาวไปเป็นฮันเตอร์หรอกนะดังนั้นเขาเลยจะมาบอกกับพอลลีนเอาไว้ว่าอย่าขัดขืนอะไรให้มันเปล่าประโยชน์เลยตัดมาที่ฝั่งของไมจังตอนนี้ก็ตกกลางคืนแล้วดูเหมือนว่าพวกเธอจะรู้สถานการณ์นะภายในเมืองนี้แล้วนะจากที่สืบข้อมูลมาคนที่คุมเมืองนี้อยู่ก็คือไวท์เคาบอดแมนที่ร่วมมือกับพ่อเลี้ยงของพอลลีนจังแถมยังทำชั่วต่างๆนานามากมายทั้งกักตุนสินค้าผูกขาดราคาแล้วก็ขึ้นภาษีอย่างไม่เป็นธรรมเลน่าก็บอกว่าเรื่องใหญ่เลยนะฝ่ายตรงข้ามของเราคือไวท์เคาเลยนะถ้าเราทำพลาดขึ้นมาเนี่ยโดนจับติดคุกหัวโตแน่ๆเลยอ่ะ
ใหม่จังก็เริ่มปิ๊งไอเดียคนที่นี่เขาไม่รู้ใช่ไหมว่าเราคือปาร์ตี้เดอะคริมสันวาวอ่ะเพื่อนๆก็ว่าน่าจะใช่นะใหม่จังก็เหมือนว่าจะมีความคิดดีๆแล้วแหละถ้างั้นก็เรามาลองทำตามแผนนี้กันไหมดังนั้นในคืนนั้นพวกเธอก็เลยปลอมตัวด้วยการใส่หน้ากากโง่ๆกับผ้าคลุมโง่ๆกลายเป็นใครก็ไม่รู้แล้วไม่มีใครจำได้พวกเธอทั้ง3ก็บุกเข้าไปโจมตีในคฤหาสน์พวกทหารกีกี้ตัวละ3บาทก็ออกมาต่อสู้แต่ทว่าก็ไม่ใช่คู่มือของพวกใหม่จังหรอกนะฮอลลีนก็เลยเดินออกมาดูมันเกิดอะไรขึ้นนะข้างนอกนั่นน่ะเสียงเออะโวยวายจังเลยไวท์คาวบอร์ดแมนก็เลยสั่งให้กลับไปในห้องซะฮอลลีนก็ถามว่าแล้วพวกทหารหายไปไหนกันหมดอ่ะไวท์คาวก็เลยบอกไปว่าพวกทหารน่ะก็ไปจัดการพวกหน้าโง่ที่คิดจะบุกมาในคฤหาสน์นี้ยังไงล่ะไม่เป็นอะไรหรอกนะเดี๋ยวแป๊บเดียวก็จัดการได้แล้วฮอลลีนได้ยินแล้วก็อ๋อทหารออกไปข้างนอกอย่างนั้นเหรอแปลว่าตอนนี้ไม่มีทหารอยู่กับแม่กูแล้วใช่มั้ยดังนั้นเมื่อไม่มีทหารอยู่กับแม่ของฮอลลีนแล้วฮอลลีนก็เลยคิดจะฆ่าพวกนี้ทิ้งซะโอเคแม่กูไม่เป็นอะไรแล้วแล้วแม่ของพอลลีนก็เดินมาสมทบด้วยโอเคเราได้เวลาล้างแค้นกันแล้วนะลูกฆ่าแม่งให้ตายตรงนี้นี่แหละปาร์ตี้ของไมจังก็โผล่มาด้วยพอดีแต่เหมือนพวกนี้ก็จะไม่รู้หรอกนะว่าเนี่ยนะคือเพื่อนของพอลลีนแล้วในตอนนั้นท่านคลาวออสเตียนพ่อของเมวิทก็โผล่มาด้วยพอดีพอลลีนก็เลยอธิบายไปว่านี่นะคือการแก้แค้นของเธอเพราะว่าพวกนี้น่ะฆ่าพ่อของเธอไปเมื่อ2ปีก่อนแถมยังร่วมมือกันนะทำชั่วมากมายในเมืองนี้อีกด้วยนะทางไวท์คาวบอร์ดแมนก็ปฏิเสธนะมันไม่ใช่เรื่องจริงนะครับดังนั้นคลาวออสเตียนก็เลยให้ตัดสินกันด้วยการดวลดาบพอลลีนได้ยินอย่างนั้นเธอก็ยิ้มมาสิ ดวลดาบอย่างนั้นเหรอโอเคสบายมากขนาดทหารเป็นฝูงยังสู้พอลลีนไม่ได้เลยอากาศ2คนนี้ไม่ขนามือหรอกนะพอลลีนก็จัดการอัดซะน่วมเลยสบายๆทําให้ทั้ง2คนนั้นก็ถูกจับกุมไปด้วยในที่สุดพอลลีนก็เลยหันมาขอบคุณแต่ท่านคลาวนะบอกว่าไม่จําเป็นต้องขอบคุณหรอกนะเพราะเค้าน่ะรู้เรื่องการกระทําการทําชั่วของพวกมันน่ะมาหมดแล้วแล้วทุกอย่างน่ะก็เป็นแผนการของเค้าอยู่แล้วด้วยเพราะเค้าน่ะสืบมาหมดแล้วรู้ว่าลูกของเค้าเมวิทจังน่ะอยู่กับปาร์ตี้ของพอลลีนถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นปาร์ตี้ของพอลลีนก็จะต้องมาช่วยพอลลีนแน่ๆก็จะได้จัดการเรื่องนี้ไปด้วยแล้วก็ได้เจอลูกของเขาไปด้วยเลยคุณพ่อก็เลยเรียกเมวิทออกมาเมวิทก็ทำเป็นไม่รู้เรื่องแต่ถ้าว่าหน้ากากโง่ๆแบบนั้นน่ะหลอกคุณพ่อไม่ได้หรอกนะคุณพ่อก็เลยมาบอกให้กลับบ้านเสียนะเมวิทแต่เมวิทจังน่ะก็ไม่ยอมนี่ไม่ใช่แค่เกมเด็กเล่นนะคะคุณพ่อหนูน่ะเอาจริงนี่น่ะคือเส้นทางของหนูหนูน่ะอยากจะเป็นอัศวินที่แท้จริงค่ะคุณพ่อก็เลยจะสั่งสอนคำว่าอัศวินที่แท้จริงให้ฟังซะหน่อยเอาละพวกทหารกิกกี้จัดการสั่งสอนลูกฉันหน่อยสิทหารกิกกี้เลยพุ่งเข้ามาโจมตีแต่ก็ไม่ใช่คู่มือของเมวิทจังหรอกเมวิทตอนนี้น่ะเก่งขึ้นมากแล้วสามารถจัดการได้สบายสบายคุณพ่อก็ตกใจนานี่อะไรกันเก่งขนาดนั้นเลยเหรอเมวิทก็บอกใช่แล้วเพราะว่าหนูน่ะได้อาจารย์ดีนะคนนี้นี่ไงล่ะอาจารย์ของหนูใหม่จังนี่ไงคุณพ่อเห็นแล้วก็โอ้ยังงั้นเหรอนี่คือตัวการในการดึงลูกกูไปอย่างนั้นสินะโอเคอย่างนั้นดีเลยถ้างั้นขอดวลกับอาจารย์ของลูกหน่อยใหม่จังที่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยก็เลยโดนลากมาประลองด้วยซะงั้นคุณพ่อน่ะก็เล็งเห็นแล้วถ้าจัดการใหม่จังได้ก็จะสามารถเอาตัวเมวิทจังกลับมาได้แต่ถ้าว่าก็ไม่ง่ายเลยใหม่จังนั้นมีทั้งพลังและความเร็วคุณพ่อที่เป็นอัศวินแนวหน้าน่ะก็สัมผัสได้เลยแต่ฝีมือน่ะก็ไม่เท่าไรหรอกแต่เด็กผู้หญิงคนเนี้ยมีทั้งพลังและความเร็วเหนือกว่ามนุษย์ธรรมดาทั่วไปแล้วเนี่ยแต่ตัวคุณพ่อเองก็รับมือยากเช่นเดียวกันเพราะเขาน่ะมีทั้งประสบการณ์อันโชคโชนในการต่อสู้ในการปราบดาบมามากมายแล้วทำให้ทั้งสองคนน่ะสู้กันอย่างสูสีผัดกันลูกผัดกันรับคุณพ่อเองก็เริ่มจะเอะใจแล้วหรือว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่มนุษย์กันนะเธอเป็นเลือดผสมอย่างนั้นเหรอฮาร์บัตอย่างนั้นสินะเป็นครึ่งเอลเหรอดูก็รู้แล้วว่าไม่ใช่คนธรรมดาไม่จังก็เลยจัดการเผด็จศึกหนูเป็นคนธรรมดาค่ะหนูอยากเป็นคนธรรมดา เลิกจี้ใจดำได้แล้วคุณพ่อก็เลยต้องยอมรับความพ่ายแพ้แล้วก็ต้องปล่อยเมวิจังไปคุณพ่อก็เลยฝากฝังให้ท่านอาจารย์หรือไมจังเนี่ยช่วยดูแลสอนสั่งลูกเขาให้เป็นนักรบเป็นอัศวินที่ดีด้วยนะเรื่องราวในครั้งนี้ก็จบลงด้วยดีพอลลีนจังก็บอกลากับคุณแม่ของเธอคุณแม่ก็บอกว่าไม่เป็นห่วงหรอกนะเดี๋ยวเรื่องธุรกิจเนี่ยคุณแม่กับน้องชายน่ะจะดูแลต่อเองนะพอลลีนออกไปประจนภัยในโลกกว้างเลยนะจ๊ะพวกเธอก็เลยนั่งรถม้าเดินทางกลับกันส่วนคุณพ่อของเมวิทนั้นก็มองอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆดูเหมือนว่าจะรักลูกสาวมากกลับมาที่โรงแรมพวกเธอก็มาทำงานนะทำเมดคาเฟ่กันอยู่อาทิชั้นหนึ่งของโรงแรมนะเพราะพวกเธอนะสัญญากับคุณเลนนี่เจ้าของโรงแรมเอาไว้ว่าจะมาช่วยงานนะแลกกับอาการลดค่าห้องให้ลูกค้านะก็ติดเยอะมากเงินที่ได้มานะก็เป็นกอบเป็นกำรายได้ดีสุดๆแต่พวกไมจังเนี่ยไม่ได้ส่วนแบ่งหรอกนะเลนนี่จังเก็บเรียบเลยพวกสาวๆเองก็อยากได้เงินเป็นกอบเป็นกำอย่างนั้นบ้างอ่ะพวกเธอก็เลยไปหาเควสทำกันเอาเควสที่มันได้ตังค์เยอะๆเลยนะพวกเราจนเธอไปเจอกับเควสหนึ่งนั่นก็คือเควสล่าไวเวิร์นนั่นเองพวกเธอก็อยากจะได้เควสนี้นะแต่คุณเจ้าหน้าที่ก็เตือนมาก่อนเลยนะเควสล่าไวเวิร์นน่ะเขาไม่เอากันหรอกนะเหตุผลก็ไม่ได้ซับซ้อนเพราะไวเวิร์นมันบินได้มันบินอยู่บนที่สูงเวทมนต์ก็ยิงไม่ถึงจะโจมตีก็โจมตีไม่ได้และถึงแม้มีโอกาสจะฆ่ามันได้มันก็ไม่อยู่ให้ฆ่าหรอกมันก็จะบินหนีไปก่อนแล้วมันก็จะจดจำหน้าตาคนนะได้แม่นมากเลยแล้วมันก็จะไม่กลับมาให้คนคนนั้นเห็นอีกดังนั้นโอกาสสำเร็จนะจึงต่ำมากทำให้คนที่รับเควสเนี่ยมีอยู่2พวกเท่านั้นไม่เป็นพวกวีรบุรุษก็พวกคนโง่อ่ะแต่ใช่พวกเธอยืนยันพวกเธอน่ะคือวีรบุรุษเดี๋ยวจะจัดการเองค่ะ
พวกสาวๆก็เลยเดินทางไปตามเควสเอามาที่หมู่บ้านที่เกิดเหตุ NPC ในหมู่บ้านก็อธิบายว่าเนี่ยไวเวิร์นมันออกอาละวาดนะแล้วมันก็ชอบจับวัวไปกินตลอดเลยสร้างความเสียหายให้มากพวกชาวบ้านเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ขัดขืนนะลองต่อสู้ดูแล้วแต่มันก็เก่งมากเลยไม่มีใครเอาชนะมันได้เลยอ่ะพวกสาวๆก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวพวกหนูจัดการให้นะคะพวกหนูมีแผนแล้วและแผนที่ใบจังเตรียมมานั่นก็คือเอาแผนนกต่อใช้วัวเป็นตัวล่อล่อให้ไวเวิร์นน่ะมาติดกับแล้วคุณวัวก็ดูจะเชื่อฟังเป็นอย่างดีเลยนะวัวนมก็ชอบอะไรเกี่ยวกับนมอ่ะเนาะแล้วเจ้าไวเวิร์นตัวนั้นก็โผล่มามันอยู่สูงจริงด้วยนะยิงเวทขึ้นไปไม่ถึงแน่ๆไมจังก็เลยดำเนินแผนการของเธอต่อไปถ้ายิงเวทจากข้างล่างไม่ถึงก็ไปยิงจากข้างบนสิเธอก็เลยจับเลยนะจังน่ะหมุนแล้วก็เหวี่ยงขึ้นไปเลยเอาเลยเลยนะจังใช้เวทไฟจัดการมันเลยนะแต่เลน่าจังน่ะตกใจมากเธอพุ่งขึ้นไปยังไม่ได้ทันได้ไล่เวทเลยแล้วเธอก็ล่วงลงมาอะไรกันเนี่ยเสียเที่ยวเลยเห็นไหมเอาแหละคิวต่อไปพอลีนจังมาเลยมาพอลีนจังก็อ้ำอึ้งเออน่ากลัวมันไม่เอาเด้ไม่ชอบแผนนี้เลยอ่ะเมวิจังก็อาสาเดี๋ยวเธอจะทำแทนเองเอาคว้างเธอขึ้นไปเลยเดี๋ยวเธอจะใช้ดาบจัดการให้นะโอเคดีมากเลยอ่ะถ้างั้น1 2 3นี่แน่ขึ้นไปเลยเมวิจังก็พุ่งขึ้นไปแล้วเธอก็ใช้วิชาดาบของเธอจัดการกับเจ้าไวเวิร์นตัวนั้นแต่ทว่าก็เหมือนจะพลาดไปซะได้อ่ะฟันโดนแค่หางอ่ะนะเฮ้ยอะไรการพลาดอีกแล้วอย่างนั้นเหรอกระสุนหมดไป2นัดแล้วนะโอเคนัดที่3พอลีนมาตาเธอแล้วแต่พอลีนจังน่ะไม่อยู่แล้วแหละเธอเพ่นไปตั้งนานแล้วเธอก็เดินไปหาเลน่าจังเลน่าจังน่ะถูกเควี้ยงไปตกอยู่ในป่าพอลีนเห็นแล้วก็สงสัยอ้าวเลน่าจังแล้วทำไมเธอมาอาบน้ำกลางป่าแบบนี้เกิดอะไรขึ้นเหรอก็ดูเหมือนว่าเธอจะถูกเควี้ยงแรงไปหน่อยนะทำให้เธอฉี่แตกออกมาเลน่าจังท่อแตกแล้วเนี่ยพวกเธอก็เลยกลับมารวมตัวกันใหม่แล้วเราจะทำยังไงกันดีล่ะพอลีนก็บอกว่าโอเคคราวนี้เธอทำใจได้แล้วเควี้ยงเธอไปเลยเดี๋ยวเธอจัดการเองไม่จังก็จัดให้เลยตาพอลีนแล้วนะอ่ะเร็วไปเลยฮึบแต่ในจังหวะที่พอลีนจังนั้นลอยอยู่ในอากาศดูเหมือนว่าเธอจะหมดสติไปซะแล้ว เอายังไงดีล่ะไม่จังพอลีนไล่เวทไม่ได้แล้วอ่ะไม่จังเห็นท่าไม่ดีเธอเลยไล่เวทเกาะป้องกันน่ะเอาป้องกันตัวพอลีนเอาไว้แล้วพอลีนก็ลอยไปกระแทกหัวไวเวิร์นดังป๊อกแล้วก็ล่วงลงมาพร้อมกัน2ตัวเลยเจ้าไวเวิร์นเองก็ดูเหมือนจะบาดเจ็บมันบินไม่ได้แล้วเอาพวกสาวๆก็เลยจะเข้าไปจัดการแต่มันก็ได้กระพือปีกใช้กระแสลมในการโจมตีทำให้กระโปรงสาวๆน่ะเปิดแล้วสาวๆก็กรีดกราดอายจังเลย ไม่รู้ว่าจะอายใครไม่มีใครให้อายเลยเนี่ยเมวิจังที่ใส่กางเกงอยู่เธอก็เลยพุ่งเข้าไปโจมตีเดี๋ยวจะจัดการเองไวเวิร์นก็เลยคือใช้คืนอัลตราโซนิกอะไรก็ไม่รู้โจมตีกลับมาทำให้เสื้อผ้าของเธอขาดรุ่ยสูญเสียการเคลื่อนไหวไม่จังได้เห็นแล้วไวเวิร์นตัวนี้ไม่ธรรมดาจริงๆงั้นจะต้องจับมันเอาไว้ก่อนเธอก็เลยใช้ตาข่ายเอาไมโครนาโนไฟเบอร์อะไรของเธอในการจับตัวเจ้าไวเวิร์นนั่นและในจังหวะที่พวกเธอกำลังจะเข้าไปเจือนในเจ้าไวเวิร์นตัวนั้นก็ได้มีคุณปู่มาห้ามเอาไว้ก่อนใช่แล้วช้าก่อนนะสาวๆไวเวิร์นตัวนั้นน่ะถ้าเขาเป็นเพื่อนของฉันเองคุณปู่ก็แนะนำตัวว่าตัวเขาน่ะชื่อบูคริฟแล้วเมื่อตอนเขายังเด็กนะเขาก็ได้ไปเจอเจ้ากิ้งก่าน้อยตัวนึงนอนบาดเจ็บอยู่เขาก็เก็บมันเอามาเลี้ยงนะเลี้ยงไปเลี้ยงมามันก็ตัวใหญ่กลายเป็นไวเวิร์นใหญ่ครับบ้านเลยพ่อแม่ในตอนนั้นก็ไม่ยอมนะเลยให้คุณปู่นะเอาไวเวิร์นไปทิ้งซะคุณปู่เองก็ทำใจไม่ได้ตอนจากกันมาเนี่ยก็โศกเศร้ากันทั้งสองฝ่ายพวกสาวๆก็บอกว่าไหนแล้วหลักฐานแล้วเราจะรู้ได้ยังไงอ่ะว่าไวเวิร์นตัวนี้เป็นสัตว์เลี้ยงของคุณปู่จริงๆอ่ะคุณปู่ก็เลยไล่เวทคลื่นอัลตราโซนิกให้ดูนี่นะเป็นเวทยูนิคสกิลของคุณปู่เองนะแล้วไวเวิร์นตัวนี้มันก็อยู่กับปู่มันก็เห็นปู่ใช้ธาตุเนี่ยมันก็ใช้ได้เหมือนกันน่ะนี่นะก็เป็นหลักฐานว่าพวกเรานะอยู่ด้วยการเป็นเพื่อนกันมาก่อนยังไงล่ะแล้วคุณปู่ก็กอดเจ้าไวเวิร์นตัวนั้นในที่สุดเราก็ได้เจอกันสักทีนะต่อไปนี่เราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปนะไวเวิร์นคุงแต่เรื่องราวมันไม่ง่ายขนาดนั้นน่ะสิเพราะชาวบ้านนะยังอยู่ตรงนี้ชายไอ้ไวเวิร์นตัวนั้นมาสร้างความเสียหายกับเรานะจะยอมปล่อยมันไปได้ยังไงชาวบ้านก็บอกว่าพวกเรานะไว้ใจไวเวิร์นตัวนี้ไม่ได้หรอกนะจะต้องฆ่าทิ้งอ่ะใช่มั้ยพวกเราคุณปู่ก็เลยยื่นทองให้ถุงนึงบอกว่าเป็นค่าเสียหายที่เจ้าไวเวิร์นตัวนี้ก่อให้อ่ะนะโอ้สุดยอดเลยนะครับยินดีด้วยครับที่พวกคุณได้เจอกันนะครับขออยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเลยนะครับชาวบ้านนั้นไม่มีปัญหาอะไรแล้วส่วนทางไมจังเองพวกเธอก็ได้ค่าตอบแทนจากทางกิลเช่นเดียวกันเพราะคุณปู่นะไปบอกว่าเจ้าไวเวิร์นนะถูกจัดการแล้วทำให้กิลนะให้รางวัลแล้วก็ถือว่าเควสเนี่ยนะทำสำเร็จเมื่อพวกเธอได้เงินมาแล้วพวกเธอเลยลงไปบอกกับเลนนี่จังว่าพวกเธอจะย้ายออกแล้วนะมีตังและไม่อยู่โรงแรมแบบนี้ละเลนนี่จังก็ถามว่าทำไมล่ะทำไมไม่อยู่ที่นี่แล้วหรอสาวๆก็เล่นตัวหน่อยว่ากูไม่อยู่แล้วกูมีตังแล้วแหละนะไม่มาช่วยงานมึงแล้วเหนื่อยฟรีตังก็ไม่ได้ด้วยสักบาทอ่ะพวกสาวๆก็บอกว่าจะย้ายไปโรงแรมที่มีอ่างอาบน้ำนะเลนนี่จังก็อ้ำอึ้งโรงแรมเธอไม่มีอ่างอาบน้ำด้วยสิดังนั้นพวกเธอก็เลยสร้างอ่างอาบน้ำขึ้นมาเองก็ต่อเติมเพิ่มขึ้นมาเลยล่ะนะแล้วก็ชวนเลนนี่จังนะมาอาบน้ำด้วยกันด้วยทำเควสเสร็จแล้วมาแช่น้ำร้อนให้มันสบายจริงๆเลยเนาะใช่แล้วเลนนี่จังก็เข้ามาพอดีเลนนี่จังก็เพิ่ง10ขวบด้วยสิแต่ทว่าล้ำหน้ามาไกลเลยนะ
ั้งใหม่จังและเลน่านะอายไปเลยในวันต่อมาวันนี้ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นวันเกิดของเลนนี่จังเจ้าของโรงแรมนะอไมจังก็เลยทำของขวัญมาให้นี่เป็นฟิกเกอร์ของเลนนี่จังเลยนะน่ารักไหมล่ะวันนี้ก็เลยจัดงานวันเกิดของเลนนี่จังขึ้นมานะไมจังก็เล่าให้เพื่อนๆฟังว่าเธอก็คิดถึงนะเนี่ยบรรยากาศแบบนี้เพื่อนๆก็เคยมาจัดงานวันเกิดให้เธอเหมือนกันเธอก็เล่าย้อนไปตอนที่เธออยู่โรงเรียนประจำตอนนั้นเพื่อนๆ3คนของเธอน่ะก็มาจัดงานวันเกิดเอาเค้กมาฉลองให้ด้วยนะเธอก็ดีใจนะร้องไห้ออกมาเลยแหละไม่เคยมีเพื่อนคนไหนนะทำกับเธอแบบนี้มาก่อนเลยนะสิเธอก็เล่าให้กับเพื่อนใหม่ของเธอฟังว่ามีความสุขอย่างงู้นอย่างนี้กินเค้กก็สนุกสนานนะเค้กติดแก้มติดปากด้วยแหละจนเลน่าจังนั้นเริ่มอิจฉาพวกเพื่อนเก่าขึ้นมาเธอเองก็อยากจะเซอร์ไพรส์อยากจะฉลองวันเกิดจัดให้ไมจังแบบนั้นเหมือนกันนะแต่เมวิจังก็บอกว่าก็นี่ไม่ใช่วันเกิดไมจังนี่นาเราจะไปฉลองให้ไมจังได้ยังไงล่ะเนาะทำไงได้อะเนาะแต่เหมือนพอลีนนั่นจะจำอะไรได้นี่มันก็ผ่านมาหลายวันแล้วนะนี่ประมาณ200วันแล้วนะเนี่ยหลังจากที่เราได้เจอกับไมจังนั้นน่ะถ้าเราอยากจะจัดก็จัดได้นะงานครบรอบที่ได้เจอกับไมจังอ่ะ200วันพอดีแล้วเนี่ยเลน่าจังก็คิดไปไกลอย่างนั้นเหรอเราจัดได้เหรอโอ้ไมจังจะต้องดีใจแน่ๆเลยจะต้องรักพวกเรามากแน่ๆเธอจะทำหน้ายังไงนะดังนั้นพวกเธอก็เลยตกลงปลงใจกันงั้นเรามาจัดงานให้กับไมจังกันเถอะในวันต่อมาสี่สาวก็มาที่กิลไมจังก็ยืนเลือกเควสอยู่จะเอาเควสอะไรดีนะเอางานไหนดีนะแต่ทุกคนก็ทำท่าแปลกๆไปวันนี้ทุกคนนะบอกว่ามีธุระนะขอแยกตัวออกไปหน่อยก็แล้วกันมีธุระหมดเลยเมวิจังก็จะไปฝึกดาบด้วยทิ้งให้ไมจังนะอยู่คนเดียวใช่แล้วทุกคนนะแอบไปทำเควสกันเก็บตังจะได้จัดงานให้กับไมจังยังไงล่ะเพราะว่าพวกเธอนะแอบไปเห็นนะไมจังยืนอยู่หน้าร้านเครื่องประดับจ้องอยู่นานเลยเธออาจจะได้เครื่องประดับอยากได้สร้อยอันนั้นมันแพงก็เลยต้องมาทำงานเพิ่มงานเสริมแบบนี้แหละจะบอกให้ไมจังรู้ก็ไม่ได้ในวันต่อมาพวกเธอก็มาที่กิลกันอีกแล้วและครั้งนี้ก็เหมือนเดิมพวกเธอบอกว่ามีธุระนะไปก่อนนะไมจังตอนนี้ไมจังก็เริ่มสงสัยแล้วอะไรกันแล้วมันจะมีธุระอะไรทุกวันเลยทำไมต้องทิ้งเราไว้คนเดียวแบบนี้ด้วยนาโนจังก็บอกว่ามึงก็ไปถามเขาสิว่ามีอะไรเกิดขึ้นแค่นั้นก็จบไหมไมจังก็เลยลองคิดทบทวนตัวเองเราไปทำอะไรให้เขาโกรธหรือเปล่านะหรือว่าจะเป็นตอนนั้นนะตอนที่เราแอบอยู่มุมห้องแล้วก็ลงมาขโมยขนมที่พอลลีนจังซ่อนเอาไว้แล้วก็ตอนนั้นด้วยตอนที่เลน่าจังหลับอยู่แล้วก็แอบไปวัดขนาดหน้าอกของเธอตอนหลับอยู่หรือว่าจะเป็นตอนนั้นด้วยนะตอนที่เมวิทจังก็หลับอยู่เราก็แอบไปเอาไดอารี่ที่เธอวาดเอาไว้เป็นรูปภาพปัญญาอ่อนมาอ่านดูหรือว่าพวกเธอจะโกรธเราแบบนั้นนะก็เลยทิ้งเราเอาไว้คนเดียวอ่ะไม่จังนะก็เครียดมากตอนกินข้าวด้วยกันนี่ก็ตึงเครียดสุดๆเลยแต่ละคนก็ทำหน้ามีพิรุธมากๆไม่จังก็ยิ่งคิดมากไปใหญ่แต่จะให้ถามไปตรงๆเลยมันจะได้ยังไงกันเล่าถามว่าทำไมถึงเกลียดเราแบบนี้เหรอมาถามไม่ได้อ่ะดังนั้นเธอเลยเปลี่ยนเป้าหมายไปถามเลนนี่จังก็ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันอย่างนั้นเหรอพวกนั้นได้พูดอะไรเกี่ยวกับฉันไหมอ่ะเลนนี่จังก็เหมือนว่าจะถูกกำชับมาอีกทีเหมือนกันเธอก็บอกไม่ได้นะขอตัวก่อนละกันไมจังก็ยิ่งคิดมากไปใหญ่หรือว่าเขาจะเฉดหัวเราออกจากปาร์ตี้แล้วเหรอแล้วก็เอาเลนนี่นะมาแทนเราอย่างเงี้ยเหรอเราคงหมดประโยชน์แล้วล่ะไมจังนั้นเริ่มจิตตกสิ้นหวังเข้าไปทุกทีตัดมาที่ด้านของแก๊งสาวๆพวกเขากำลังทำเควสล่าไก่กันอยู่เควสนี้ก็เป็นเควสสุดท้ายแล้วนะจะได้ตังครบพอซื้อไอ้สร้อยแพงๆนั้นได้แล้วล่ะทางไมจังที่ถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวนั้นเธอก็ได้แกะสลักฟิกเกอร์หน้าตาอุบาทของทุกคนขึ้นมา แล้วก็ใช้ฟิกเกอร์นั่นแหละเป็นตัวระบายอารมณ์นี่เนี่ย โถเอ้ยอะไรกันล่ะคนเหงาเลยเว้ยแม็กนาโนจังก็บอกว่ามึงก็ไปคุยกับเขาสิว่า มันเกิดอะไรขึ้นแค่นี้ก็หมดเรื่องแล้วแม็ตัดภาพไปที่ฝั่งของแก๊งสาวๆกำลังต่อสู้กับเจ้าไก่นั่นอยู่ได้ดูเหมือนว่าจะสู้ด้วยความยากลำบากเลยและด้วยเซนแห่งมิตรภาพของไมจังเธอก็สัมผัสได้เลยว่าเพื่อนๆกำลังตกอยู่ในอันตรายแต่แก๊งสาวๆถึงแม้ว่าจะลำบากไปหน่อยแต่เธอก็จัดการเจ้าไก่นั้นมาได้แล้วไมจังก็โผล่มาพอดีอะไรกันนะทุกคนทำไมทุกคนถึงมาทำเควสกันเอง3คนสนุกสนานแบบนี้ล่ะทำไมทิ้งให้เขาอยู่ที่ห้องคนเดียวอ่ะไม่จังนะร้องไห้เสียใจอย่างมากเลยเพื่อนๆไม่รักเธอแล้วอย่างนั้นเหรอเพื่อนๆก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนนะไม่จังอธิบายได้นะว่าแต่ข้างหลังนะไม่จังเจ้าไก่นั้นมันยังไม่ตายนะไม่จังก็เผาสะเกียมเลย อย่ามายุ่งนะอะไรกันล่ะทุกคนใจร้ายสุดๆไปเลยอ่ะจนเพื่อนๆก็ปิดไว้ไม่ได้ต้องเล่าเรื่องราวทั้งหมดออกไปอ่ะนะก็นั่นแหละก็แค่จะหาตังค์มาเซอร์ไพรส์เธอก็เท่านั้นเองแล้วเธอก็เผาไก่ไปสักเกียมเลยนะเควสเราก็ไม่สำเร็จเลยในเห็นไหมตอนนี้ก็ทำให้พวกสาวๆนะมีเงินไม่พอจะมาซื้อเจ้าสร้อยอันนั้นซะแล้วล่ะไมจังก็สงสัยเอ๊ะแล้วทำไมจะต้องเป็นสร้อยเครื่องประดับด้วยเหรอ
เพื่อนๆก็บอกว่าก็เห็นไมจังอะยืนจ้องอยู่ตั้งนานว่าอยากได้สร้อยอันนั้นน่ะไมจังก็บอกว่าอ๋อไม่ใช่หรอกเขาไม่ได้อยากได้สร้อยอันนั้นหรอกนะที่เขาดูอยู่นะมันอันข้างล่างต่างหากล่ะเนี่ยอันถูกกว่าตั้งเยอะละ5เหรียญเงินเองอะถ้าเป็นอันเนี้ยพวกเราก็จะได้ใส่ได้ทุกคนนะเขาอยากได้อันนี้เพื่อนก็บอกอ้าวอีดอกแล้วไม่บอกตั้งแต่แรกเฮียถูกกว่าอันบนตั้งเยอะเลยอะดังนั้นในคืนนั้นพวกเธอก็เลยมาฉลองด้วยกันในโอกาสวาระครบรอบ200วันที่ได้เจอกับไมจังก็มีเค้กอร่อยๆด้วยในที่สุดก็ได้กินเค้กด้วยกันแล้วไมจังก็พูดหลุดปากออกมาว่าแหมตกใจไปหมดเลยนะนึกว่าเลน่าน่ะจะโกรธที่แอบไปวัดไซหน้าอกตอนหลับซะอีกแล้วก็นึกว่าพอลลี่น่ะจะโกรธด้วยนะที่แอบไปขโมยขนมกินน่ะแล้วก็นึกว่าเมวิทจะโกรธด้วยนะที่แอบไปอ่านไดอารี่นะแหมไม่ใช่เนาะใช่แล้วตอนแรกไม่โกรธหรอกแต่ตอนนี้โกรธแล้ว ทุกคนรู้แล้วอ๋อไมจังมึงแอบทำอย่างนี้เองอย่างนั้นเหรอในวันต่อมาพวกนางก็ไปตั้งแคมป์ในป่ากันไมจังก็ไปหาฟงหาฟืนอะไรมาให้นะนะแต่ทว่าเธอก็สังเกตเห็นความแตกต่างความเปลี่ยนไปเพราะว่าเพื่อนของเธอนะดูชิวๆแปลกๆดูขี้เกียจกันมากเลยไม่กระตือรือร้นเลยนะเนี่ยเหล่าสาวๆก็บอกว่าอะไรกันนะไม่มีศัตรูหรอกนะแถวเนี้ยก็ทำตัวตามสบายไปเถอะยังไงไมจังนะก็ใช้เวทตรวจจับอยู่แล้วอ่ะใช่แล้วเพราะว่าไมจังนะทำได้ทุกอย่างในกระเป๋าก็มีทุกอย่างเลยไม่ต้องจัดเตรียมอะไรให้ยุ่งยากดังนั้นเพื่อนของเธอก็เลยพึ่งพาเธอมากเป็นพิเศษทำให้มีนิสัยแบบนี้นะไมจังชักจะเริ่มรู้สึกว่าตัวเองกลายเป็นหุ่นยนต์ในอนาคตไปซะแล้วพวกนี้เหมือนไอตัวที่คล้ายๆโนบิตุโนบิแตะอะไรสักอย่างเลยอะหลังจากนั้นพวกเธอก็กลับมาที่กิลกำลังยืนเลือกเควสกันอยู่เลยแต่ทว่าสายตาของคนรอบข้างเลยชักเปลี่ยนไปแล้วนะพอลินจังก็บอกว่าตอนนี้เราก็เริ่มจะกลายเป็นคนดังแล้วล่ะนะตั้งแต่ที่เราจัดการไวเวิร์นได้น่ะปาร์ตี้ของเราอ่ะก็ถือว่าเป็นปาร์ตี้อัจฉริยะเลยเป็นเด็กใหม่อัจฉริยะเลยนะเลน่าจังจึงอยากจะเลือกเควสที่ยากๆขึ้นไปอีกนะพวกเราจะได้มีชื่อเสียงขึ้นไปอีกและเควสที่เธอเล็งไว้นั่นก็คือค้นหาทีมสำรวจที่หายไปในป่าและดูเหมือนว่าเงินรางวัลนั้นจะสูงมากเลยแหละที่สูงมากก็เพราะว่ามีคนลองทำเควสนี่หลายครั้งแล้วก็ล้มเหลวแล้วนะก็เลยเงินรางวัลก็สูงขึ้นเรื่อยๆแบบนี้แต่ไมจังก็เบรกทุกคนเอาไว้ก่อนขอคุยนอกรอบหน่อยสิทุกคนไมจังอยากจะให้ทุกคนนะพักก่อนนะหยุดก่อนเลยเรื่องทำเควสยากๆอ่ะแล้วเธอก็บอกว่าพักเนี้ยทุกคนนะพึ่งพาเธอมากเกินไปแล้วนะดังนั้นเธอจึงตัดสินใจที่จะออกจากปาร์ตี้ทุกคนก็ตกใจไมจังจะออกจากปาร์ตี้เหรอไมจังก็บอกว่าไม่ได้ออกในความหมายนั้นน่ะแต่คนเราน่ะมันหายไปได้ทุกเมื่อเลยนะไม่ว่าเราจะเจ็บปวดหรือตายอะไรไม่มีใครรู้อนาคตเลยเพื่อนๆก็บอกว่าไมจังคิดมากกันน่ะไมจังจะตายได้ยังไงไมจังว่าตายสิกูตายไปแล้วเนี่ยกูตายแล้วกูก็มาเกิดที่เนี่ยดังนั้นเธอก็ลองให้คิดดูใหม่อ่ะนะถ้าตอนนี้เธอไม่ได้อยู่ในปาร์ตี้อ่ะยังจะรับเควสยากๆนั่นอีกไหมทุกคนก็ดูคิดหนักขึ้นเลยล่ะนะแต่ทุกคนก็ยังยืนยันนะที่จะรับเควสนั้นอ่ะก็เพราะว่าถ้าบอกว่าไม่รับเควสอ่ะมันก็เท่ากับว่าพวกเธอน่ะก็เหมือนกับพึ่งพาไมจังมากเกินไปสิเดี๋ยวพวกเธอจะแสดงให้เห็นเองอ่ะนะว่าพวกเธอ3คนน่ะก็จัดการได้ดังนั้นพวกเธอเลยเดินไปบอกกับทางกิลเลยว่าจะเอาเควสโคตรยากอันนั้นทุกคนก็ตกใจโอ้โหอะไรนะปาร์ตี้ไมจังจะรับเควสโคตรยากอันนั้นเหรอรายละเอียดเควสก็ง่ายๆมากในป่าที่ห่างออกไปจากที่นี่นะมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นกับมอนเตอร์แถวนั้นเลยได้มีทีมสำรวจและก็ปาร์ตี้ของนักผจญภัยนะออกไปสำรวจดูแต่ทว่าปาร์ตี้นั้นก็หายไปหน้าที่ของพวกไมจังก็คือไปตามหานักสำรวจและก็พวกนักผจญภัยที่หายตัวไปกลับมานะดังนั้นทุกคนก็เลยเริ่มออกเดินทางไมจังก็ถามนะตอนอยู่ในป่าจะให้เธอนะใช้เวทตรวจจับดูไหมเลน่าจังก็บอกว่าไม่ไมจังไม่ต้องทำอะไรก็ได้นะเดี๋ยวครั้งนี้พวกเธอนะจะแสดงให้เห็นเองพวกเธอ3คนนะเอาไว้ในระหว่างทางก็มีมอนเตอร์เข้ามาจัดการมากมายพวกเธอก็ได้แสดงศักยภาพของพวกเธอสามารถจัดการเจ้าพวกมอนเตอร์พวกนั้นไมจังก็ตกใจเลยอะไรกันน่ะอันนี้ทั้งพอลลินแล้วก็เลน่าไปฝึกเวทใหม่มาจากไหนเหรอแล้วเมวิทด้วยอ่ะดาบนั้นมันเร็วกว่าเดิมหรือเปล่านั่นน่ะสาวๆก็บอกว่าใช่พวกกูน่ะเก่งขึ้นเยอะแล้วล่ะไมจังอย่ามาดูถูกกันนะตกดึกในคืนนั้นพวกเธอก็วางแผนกันพวกเธอเองก็สัมผัสได้นะว่ามอนเตอร์ที่เจอนะมันแปลกๆสันนิษฐานได้เลยนะว่าอนาเขตมอนเตอร์นะมันอาจจะเปลี่ยนไปสาเหตุก็คงมาจากน่าจะมีมอนเตอร์ที่เก่งมากๆนะอยู่ข้างในนั้นทำให้อนาเขตมอนเตอร์นะมันแปรปรวนอย่างนี้อ่ะพวกเธอก็ทำนายไว้ว่าน่าจะเป็นพวกเอิร์ธดราก้อนหรือก็พวกอะไรที่มันเก่งๆประมาณนั้นนะแต่ในจังหวะนั้นไมจังก็สัมผัสได้มีคนนำมาแอบดักฟังเธออยู่พวกเธอเองก็เริ่มคิดไปไกลเข้าไปใหญ่หรือว่าจะเป็นพวกมอนเตอร์ที่มีสติปัญญาสูงอย่างนั้นเหรอเลน่าจังก็เลยบอกว่างั้นพวกเราถอยทัพกันก่อนแม้น่าจะเกินกำลังของพวกเรานะเรากลับไปตั้งหลักกันก่อนไปหาคนมาเพิ่มไหมไมจังก็เลยบอกไปว่าเอาพวกนักผจญภัยกับนักสำรวจนะหายตัวไปตรงนี้ใช่ไหมล่ะถ้างั้นเราตามหาต่อเธอนะเดี๋ยวเธอน่ะจะช่วยต่อสู้ก็ได้ถ้าหากว่าเจอมอนเตอร์เก่งๆพวกเอิร์ธดราก้อนจริงๆอ่ะดังนั้นสาวๆก็เลยเปลี่ยนแผนงั้นโอเคเอาไมจังมาช่วยด้วยก็ได้นะครั้งนี้มันยากจริงๆแหละในเช้าวันต่อมาพวกเธอก็เดินทางกันต่อไมจังก็ได้ยื่นโพชั่นให้กับเมวิทจังด้วยโพชั่นนั้นก็คือเป็นนาโนเมชีนอัดขวดนะถ้ากินไปก็จะช่วยเพิ่มพลังให้อย่างมากเลยแต่ทว่าก็มีข้อจำกัดอยู่นะอาจจะกินมากกว่าวันละขวดไม่ได้ให้กินวันละขวดก็พอ
และในตอนนั้นไมจังก็สัมผัสได้ว่ามีศัตรูกำลังพุ่งเข้ามาระยะประมาณ300เมตรแถมเข้ามาด้วยความเร็วสูงมากด้วยรูปร่างคล้ายๆคนแต่การเคลื่อนไหวมันไม่ใช่คนน่ะไมจังก็สงสัยมันคือตัวอะไรกันนะแล้วพวกที่โผล่เข้ามาก็คือพวกมนุษย์สัตว์วอร์บีสต์นั่นเองพวกมนุษย์สัตว์รูปร่างคล้ายคนก็จริงอยู่แต่ทั้งความสามารถความแข็งแกร่งและความเร็วนั้นสูงกว่าคนปกติเป็นอย่างมากเลน่าจังก็ส่งสัญญาณเปลี่ยนแผนนะไปใช้แผน B นะทุกคนดังนั้นพวกเธอก็เลยลงมือจัดการกับพวกมนุษย์สัตว์แล้วก็ล่าถอยไปตั้งหลักกันก่อนแผนของพวกเธอก็คือหลบออกมาก่อนนะแล้วก็ค่อยใช้เวทมนต์ของไมจังเนี่ยสะกดรอยตามไปถึงฐานที่มั่นของพวกมันพวกเธอก็เดินตามไปจนเจอเหมือนว่าพวกมนุษย์สัตว์อาจจะอยู่กันที่ซากโบราณสถานเก่าอะนะกำลังขุดอะไรกันอยู่ด้วยแก๊งสาวๆก็เลยรอให้ตอนมืดก่อนก็แล้วกันพวกนักสำรวจและก็นักผจญภัยน่าจะถูกจับขังไว้อะตอนมืดค่อยไปช่วยมานะพอตกกลางคืนไมจังก็ได้แอบเข้ามาแล้วก็ใช้เวทมนต์หลับไหลของเธอน่ะทำให้พวกยามน่ะหลับไปแล้วก็เข้าไปช่วยนักผจญภัยกับนักสำรวจได้อย่างง่ายดายเควสนี้เหมือนจะง่ายกว่าที่คิดแต่ทว่าหนึ่งในนักสำรวจน่ะบอกว่าศาสตราจารย์น่ะไม่ได้อยู่ที่นี่นะถูกจับไปอยู่ข้างในนั่นอีกนะอะไรนะศาสตราจารย์อยู่ข้างในเหรออดชิบหายแล้ว โอเคงั้นเราไปตามเพิ่มก็ได้งั้นพวกมึงหนีไปก่อนนะเดี๋ยวพวกกูไปตามศาสตราจารย์เองไมจังก็เลยให้นักสำรวจกับนักผจญภัยกลุ่มแรกนะกลับกันไปก่อนเดี๋ยวพวกเธอจะเข้าไปดูในโบราณสถานเองเดินเข้ามาก็เจอกับพวกมนุษย์สัตว์เป็นฝูงเลยแต่ก็ไม่คณามือพวกเธอหรอกนะสามารถจัดการได้อย่างง่ายดายเลน่าก็เข้าไปถามว่าศาสตราจารย์น่ะอยู่ไหนไอหัวโจก็บอกว่าศาสตราจารย์น่ะอยู่ข้างในนะแต่อย่าเข้าไปดีกว่าฮะทำไมเข้าไม่ได้อะฮะมันก็บอกแค่ว่าถ้าเข้าไปแล้วจะออกมาไม่ได้อีกเลยนะกูไม่เชื่อกูจะเข้าไปแน่นอนกูต้องเข้าไปอยู่แล้วแล้วสาวๆก็เดินเข้าไปเมื่อเข้าไปส่วนลึกสุดของโบราณสถานเธอก็ได้เจอกับศาสตราจารย์จริงๆด้วยยังเป็นเด็กอยู่เลยนะเนี่ยอะไรกันเขาไม่ใช่เด็กนะเขาเป็นเอลต่างหากล่ะเห็นตัวเด็กแบบนี้แต่อายุเป็นร้อยปีแล้วนะศาสตราจารย์ที่ว่าเหมือนจะไม่ใช่มนุษย์นะเนี่ยเลน่าจังก็บอกว่าโอเคเราเจอศาสตราจารย์แล้วงั้นเราหนีกันเถอะนะศาสตราจารย์ก็บอกว่าหนีไม่ได้หรอกนะถ้ามึงมานี่แล้วมึงออกไปไม่ได้หรอกทุกคนก็สงสัยเอ๊ะทำไมออกไปไม่ได้ล่ะก็นี่ไงเดินออกไปก็ออกไปได้แล้วเนี่ยในจังหวะนั้นมังกรตัวบะเริ่มก็ได้โผล่มาพวกปาร์ตี้ของไมจังเห็นแล้วก็ไม่ได้กลัวหรอกนะแค่มังกรเดี๋ยวจัดการเองพุ่งเข้าไปโจมตีมันเลยพวกเธอก็เข้าไปโจมตีทั้งดาบทั้งเวทมนต์แต่ทว่าก็ไม่สามารถสกิดผิวหนังมันได้เลยแม้แต่น้อยไมจังก็เลยอาสาเดี๋ยวเธอจะจัดการนะด้วยสุดยอดพลังเวทของเธอเองเอาพลังเวทระเบิดโคตรพ่อโคตรแม่ระเบิดนี่แน่ยิงใส่เต็มหน้าเจ้ามังกรเลยแต่เจ้ามังกรก็ไม่เป็นอะไรเลยแม้แต่น้อยแถมมังกรนั้นยังพูดได้ด้วยมันบอกว่าโอ้สุดยอดเลยนะเป็นพลังเวทที่เหนือกว่ามนุษย์ทั่วไปจริงๆคุณศาสตราจารย์เอลก็บอกว่านั่นน่ะไม่ใช่มังกรธรรมดานะแต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดบนโลกของเรานะเอลเดอร์ดราก้อนน่ะมังกรในตำนานเลยนะทุกคนได้ยินก็ตกใจข้าได้ยินก็ตกใจแล้วเจ้ามังกรก็สวนกลับใช้หางฟาดไปที่ไมจังอย่างแรงหนึ่งทีไมจังนั้นกระเด็นไปติดกำแพงเลยเธอล่วงลงมานอนจมกองเลือดแน่นิ่งไม่ไหวติงแน่นอนอยู่แล้วแหละนั่นมันมังกรตัวจริงเลยเนี่ยไมจังมีพลังแค่ครึ่งหนึ่งของมันเองยังไงก็สู้ไม่ได้อะเพื่อนๆ เห็นภาพแบบนั้นก็ช็อกมากไมจังตายแล้วอย่างนั้นเหรออนนอนจมกองเลือดเลยอ่ะแต่เพื่อนๆน่ะไม่เชื่ออย่างนั้นหรอกไมจังน่ะยังไม่ตายหรอกนะพวกเธอเลยเข้าไปโจมตีเจ้ามังกรนั่นอีกครั้งเมวิทนั่นกินยาที่ไมจังให้มาทุกขวดเลยเพิ่มพลังขั้นสุดยอดแล้วก็เข้าไปโจมตีทางเลน่าก็ใช้สุดยอดเวทไฟโจมตีเหมือนกันพอลีนก็ใช้เวทหินโจมตีเข้าไปด้วยโอ้สุดยอดเลยนะสามารถทำให้ผิวหนังขาวเป็นรอยได้ถึงขนาดนี้เลยเหรอแต่ก็เปล่าประโยชน์นะพวกเธอไม่ใช่คู่ต่อสู้ของมังกรอย่างข้าหรอกเจ้ามังกรน่ะสามารถรักษาตัวเองได้ด้วยมันเก่งสุดๆไปเลยไมจังที่นอนแน่นิ่งอยู่นั้นเธอก็ย้อนคิดไปเมื่อชาติที่แล้วของเธอถ้าหากว่าตอนนั้นเธอไม่โดนรถชนตายนะเธอก็น่าจะกำลังมีความสุขอยู่กับครอบครัวแล้วและเช่นเดียวกันถ้าหากว่าตอนนั้นเธอไม่ทำพลาดแล้วก็เธอก็น่าจะมีความสุขอยู่กับเพื่อนๆที่โรงเรียนประจำแล้วจิตใต้สำนึกตัวเธอในอดีตทั้งสองคนก็เลยมาคุยกับเธอไมจังก็นอนร้องเหมือนหมาเธอบอกว่าตั้งแต่ที่เธอเกิดมาน่ะไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนการโจมตีของเธอน่ะไม่ได้ผลตอนนี้เธอน่ะกลัวตอนนี้ไมจังกลัวที่จะตายอีกรอบนึงคิดแล้วเธอก็กลัวแล้วกลัวอีกถึงแม้ว่าเธอจะได้สติขึ้นมาเธอก็ไม่กล้าออกไปสู้อ่ะไมจังก็บ่นอยู่กับตัวเองเธอน่ะเอาชนะไม่ได้หรอกเธอน่ะมีพลังแค่ครึ่งเดียวของมังกรโบราณเลยนะจะไปเอาชนะตัวแบบนั้นได้ยังไงกันน่ะจิตใต้สำนึกของเธอก็บอกว่าก็เธอเป็นคนต้องการแบบนี้เองไม่ใช่หรือไงอ่ะอยากได้สเตตตามค่าเฉลี่ยไม่ใช่เหรอตอนนี้มาร้องเหมือนหมาอยากได้พลังอยากให้ตัวเองเก่งขึ้นมากกว่านี้มันไม่น่าขำไปหน่อยเหรอไมจังก็บอกว่าสถานการณ์ตอนนี้มันเหมือนกับตอนนั้นท้ายที่สุดแล้วถึงเธอจะเลือกทำอะไรไปผลที่ออกมาเนี่ยมันก็เลวร้ายทุกทีอ่ะจิตใต้สำนึกของเธอก็บอกว่าตอนนั้นเธอก็ทำมาแล้วนะจะบ่นไปมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาหรอกแล้วตอนนี้ตัวเธอในตอนนี้น่ะลองพยายามทำหรือยังล่ะฮะแล้วเธอก็ลืมตาไปดูเพื่อนของเธอที่กำลังต่อสู้อย่างสุดชีวิตเพื่อจะยื้อเวลาให้ตัวเธอน่ะฟื้นขึ้นมาไม่จังก็นึกย้อนกลับไปถึงคำสาบานที่พวกเธอสาบานกันในวันนั้นใช่แล้วตอนนี้ไม่จังน่ะจะยอมแพ้ไม่ได้
ธอจะต้องออกไปสู้ตอนนี้เพื่อนๆนั้นดูเหมือนว่าจะไม่ไหวแล้วถูกเจ้ามังกรนั้นซัดกระเด็นปิวมาแล้วเจ้ามังกรเองก็คิดจะปิดฉากจัดการเจ้าพวกมนุษย์ตัวจ้อยนี้ไปทีเดียวให้หมดเลยในทันใดนั้นเองกระสุนเวทก็ได้พุ่งผ่าทะลุไหล่ของเจ้ามังกรไปเจ้ามังกรตกใจตาโตเลยเฮ้ยนานี่อะไรกันบ้าน่ะใครยิงมาวะเพื่อนๆ เห็นแล้วก็ยิ้มได้มาแล้วสินะ อีสัตว์ปล่อยพวกกูรอตั้งนานแล้วเพื่อนๆก็ตะโกนบอกพร้อมกันว่าล่อแม่งเลยไม้จางเอาเลยนะเดี๋ยวพวกกูนั่งดูอยู่ตรงนี้แหละไอ้เจ้ามังกรก็ตกใจมากบ้านะทำไมแกยังไม่ตายอะโดนกระแทกไปอย่างแรงขนาดนั้นแถวพลังเวทที่แข็งแกร่งนี่มันอะไรกันน่ะใช่แล้วเหตุผลที่ตอนนี้ไม้จังได้แข็งแกร่งขึ้นนั่นก็เพราะว่าไม้จังได้โกรธสุดๆไปเลยเจ้ามังกรก็เลยชาร์จพลังไฟโจมตีด้วยเพลิงมังกรแต่มันก็ไร้ดาเมจยิงไปเท่าไหร่ก็ไม่ได้ผลไม้จังนั้นกลางบาเรียป้องกันไม่สามารถโจมตีไม้จังได้ใช่แล้วเหตุผลที่ไมจังน่ะสามารถสู้กับมังกรโบราณเอลเดอร์ดากอนนี้ได้นั่นก็เพราะว่ามังกรโบราณเองน่ะก็มีอยู่หลายประเภทหลายตัวและไอ้เจ้าตัวนี้น่ะก็ไม่ได้เก่งที่สุดในหมู่มังกรพวกนั้นแทนที่เจอตอนแรกเองไมจังก็ตกใจด้วยความกลัวเพิ่งรู้ว่าเป็นมังกรโบราณทำให้ไปมันไปรบกวนขึ้นในสมองของเธอทำให้เวทมนต์ออกมาไม่ได้ดั่งใจคิดแต่ตอนนี้ไมจังน่ะโกรธมากทำให้เธอดึงสติกลับมาได้และสามารถสู้กับมังกรตัวนี้ได้แล้วมังกรก็ตกใจเออแดกบ้าหนาทำไมเพลิงมังกรทำอะไรแกไม่ได้เลยล่ะเนี่ยทางไมจังเองก็ตอบโต้บ้างรับนี่ไปซะเมจิกกันเนอร์การโจมตีของไมจังนั้นยิงทะลุตัวเจ้ามังกรไปได้อย่างง่ายดายและตอนนี้เธอก็อยากจะให้มังกรตอบคำถามหน่อยแล้วล่ะแต่ทว่าดูเหมือนว่าเอลเดอร์ดากอนนั้นจะไม่ได้มีตัวเดียวเพื่อนมังกรอีก2ตัวก็บินลงมาหาเพื่อนมังกรเห็นแล้วก็ตกใจอะไรนะนี่แกโดนมนุษย์ทำร้ายมาอย่างนั้นเหรอแล้วก็หัวเราะเยาะกันใหญ่อะไรนะแกนี่กาขนาดนั้นเลยเหรอฮะโดนมนุษย์ยิงใส่แบบเนี้ยไม่จังเองก็เหวอเหมือนกันเอลเดอร์ดากอน3ตัวเลยเหรอชิบหายแล้วจะไหวไหมเนี่ยเธอก็เลยฉวยโอกาสงั้นปิดฉากมันไปเลยก็แล้วกันเล่นทีเผอไอ้มังกรดำเห็นแล้วก็รู้ทันเอาเวทมนต์ป้องกันนี่ป้องกันเอาไว้ก่อนทำให้กระสุนเวทของไมจังนั้นทะลุผ่านไปถึงตัวไม่ได้แต่เพื่อนมังกรที่เห็นเองก็ตกใจเหมือนกันอะไรกันน่ะมนุษย์คนนั้นน่ะทำไมมีพลังเวทเยอะขนาดนั้นน่ะจะมังกรดำเลยใช้ไฟที่แรงขึ้นเจอนี่หน่อยไฮเปอร์บลาสต์นี่แน่คราวนี้ดูเหมือนว่าจะแรงจริงเวทมนต์ป้องกันของไมจังนั้นแตกออกเลยเธอก็เล่นออกมาแต่ก็ไม่ได้รับบาดเจ็บมากอะไรนักหรอกนะแต่เพื่อนมังกรก็ยังตกใจกันอยู่ดีบ้านน่ะเจอไฮเปอร์บลาสต์ไปแล้วยังไม่ตายอีกอย่างนั้นเหรอยืนมาคุยได้ป๋อๆเลยเนี่ยไมจังก็เลยบอกกับนาโนจังว่าช่วยเป็นพลังให้หน่อยนะเดี๋ยวจะจัดการพวกมันแหละเธอก็เลยใช้เวทมนต์ไฟหอกเพลิงโจมตีใส่พวกมังกรพวกมังกรก็ใช้เวทมนต์ป้องกันผ่านมาไม่ได้หรอกนะแต่ก็ผ่านไปได้ทะลุไปได้ทุกชั้นโจมตีพวกมันโดนถึงตัวจนได้มังกรเขียวถึงก็หน้าเหวออะไรนะหอกเพลิงธรรมดาของมนุษย์เนี่ยนะจะยิงทะลุเวทมนต์ป้องกันของเรามาได้นะไมจังก็เลยเกทับไปหน่อยนั่นไม่ใช่หอกเพลิงหรอกนะแต่เป็นแค่บอลเพลิงไฟเยอร์บอลธรรมดาต่างหากล่ะความจริงแล้วไมจังก็งงเหมือนกันทำไมรอบนี้เวทมนต์ของเธอมันแรงแปลกๆนะไม่เหมือนปกติเลยนาโนจังก็เลยออกมาอธิบายว่าถ้าหากว่าสั่งการคำสั่งให้นาโนแมชชีนได้ชัดเจนแล้วเวทมนต์ที่ออกมาอาจจะแรงกว่าปกติถึง3เท่าเลยนะไมจังก็เลยบอกกับพวกมังกรว่าช่วยยอมแพ้แล้วก็ตอบคำถามอธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาหน่อยจะได้ไหมล่ะแต่พวกมังกรนะไม่ยอมหรอกนะจะให้มายอมแพ้มนุษย์เนี่ยนะเสียชาติเกิดมังกรหมดเอาเลยพวกเรามีกันตั้ง3ตัวรวมพลังยิงแม่งเลยมันก็เลยร่วมด้วยช่วยกันใช้ไฮเปอร์บลาสต์ยิงใส่เลยปิ้วทางไมจังเองก็ไม่ยอมแพ้เหมือนกันทางนั้นมา3ทางนี้ก็มี3ด้วยทั้งตัวเธอในชาติที่แล้วตัวเธอที่ยังอยู่โรงเรียนประจำและตัวเธอในตอนนี้ที่ชื่อว่าไมจังรวมเป็นพลังบอลเก่งกี 120% แล้วก็ยิงใส่สวนใส่เจ้ามังกรไปเลยเจ้ามังกรเห็นแล้วก็ตาโตบ้านะอะไรกันพวกกูมี3ตัวเลยนะทำไมยิงสู้ไม่ได้วะอะไรกันเนี่ยมันกำลังจะทะลุมาแล้วอะตกลงมึงเป็นใครกันแน่นะฮะมึงเป็นตัวอะไรไมจังก็ตอบไปว่าเธอน่ะคือไมแห่งปาร์ตี้เดอะคริมสันวอลเป็นแค่ผู้หญิงธรรมดาทั่วไปที่หาเจอได้ทุกที่ตามตลาดนัดนั่นแหละแล้วเธอก็สั่นพลังเวทยิงทะลุภูเขาแหวกป่าเป็นทางเปี้ยงโอ้โหธรรมดาพ่อมึงสินี่กูมังกร3ตัวยังสู้ไม่ได้เลยเนี่ยพวกมังกรแน่นอนแอ้งแม้งหมดสภาพแพ้ยับเยินคุณศาสตราจารย์ก็เข้ามาถามว่าเธอเป็นใครกันแน่น่ะทำไมเอาชนะเอลเดอร์ดากอนได้ง่ายดายขนาดเนี้ยเหล่าเพื่อนสาวในปาร์ตี้ก็เข้ามาตอบแทนให้คนนี้ก็คือไมจังยังไงล่ะหนึ่งในปาร์ตี้ของพวกเราศาสตราจารย์ก็ถามว่ารู้แล้วว่าชื่อไมจังอยู่ในปาร์ตี้ของพวกเธอน่ะแต่ทำได้ยังไงเอาชนะมังกรได้อ่ะเพื่อนๆก็เลยบอกไปว่าเป็นความลับในแฟมิลี่น่ะนะไมจังก็เลยเดินเข้าไปถามคุณมังกรว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่มังกรก็เล่าให้ฟังนะว่าพวกเขาน่ะกำลังออกตามหาอารยธรรมหนึ่งที่สูญหายไปอยู่ศาสตราจารย์เองก็เหมือนจะรู้จักนะเป็นอารยธรรมก่อนประวัติศาสตร์เลยพวกเขาน่ะเจริญรุ่งเรืองมากอยู่มานานแล้วอ่ะเป็นที่ที่สงบสุขแล้วก็เจริญรุ่งเรืองมากเลยไม่มีสงครามเลยแหละนะว่ากันว่าน่ะเป็นดินแดนของเทพเจ้าเลยศ
าสตราจารย์ก็เลยถามไปว่างั้นถ้าเอลเดอร์ดากอนมาค้นหาแบบนี้งั้นก็แปลว่าเรื่องนั้นเป็นความจริงเป็นทฤษฎีที่มีมูลขึ้นมาอะไรสินะพวกมังกรก็บอกว่าใช่แล้วแต่พวกเขาน่ะทำเองกันไม่ได้หรอกนะเพราะว่าพวกเขาน่ะเป็นจุดเด่นนะตัวใหญ่เกินไปก็เลยใช้พวกมนุษย์สัตว์มาขุดหาแบบนี้แหละแล้วโบราณสถานที่นี่เองน่ะก็ไม่ใช่อารยธรรมของพวกเขาหรอกนะก็เป็นแค่อารยธรรมของมนุษย์ทั่วไปที่บูชาพวกเขาก็เท่านั้นน่ะตอนนี้คุณมังกรก็เลยสัญญาว่าพวกเขาน่ะจะไปที่อื่นแล้วแหละจะไม่มายุ่งด้วยแล้วมนุษย์สัตว์ก็จะไม่มายุ่งแถวนี้แล้วนะจะเดินทางไปหาที่อื่นกันต่อดังนั้นเรื่องราวจึงจบไปได้ด้วยดีคุณศาสตราจารย์ก็สัญญาเอาไว้นะว่าจะไม่บอกเรื่องนี้กับใครเรื่องที่ไมจังเก่งผิดมนุษย์มานาอย่างเงี้ยพอพวกเธอกลับมาที่กิลด์ก็กลายเป็นคนดังเลยนะทำเควสที่ไม่มีใครทำสำเร็จได้ด้วยแหละพวกเธอก็เลยมาแช่น้ำร้อนฉลองกันหน่อยนะทำเควสมาเหนื่อยๆแต่ไมจังก็ไม่ยอมขึ้นสักทีดูเหมือนว่าเธอกำลังจะคิดอะไรอยู่เพลินๆในตอนนั้นไมจังก็ถามพวกมังกรไปด้วยว่าทำไมสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งอย่างเอลเดอร์ดากอนอย่างคุณมังกรถึงต้องมาตามหาอารยธรรมที่สูญหายแบบนี้ด้วยล่ะแต่คุณมังกรก็ปฏิเสธนะเรื่องนั้นเขาตอบไม่ได้เป็นความลับต่อให้จะต้องสู้กับไมจังอีกรอบเขาก็ตอบเรื่องนี้ไม่ได้เด็ดขาดเรื่องนี้นี่แหละที่ทำให้ไมจังยังคาใจอยู่เธอก็เลยลองถามนาโนจังดูว่ารู้เรื่องเกี่ยวกับพวกเอลเดอร์ดากอนไหมนาโนจังก็บอกว่ารู้นะแต่บอกไม่ได้นะเป็นความลับนะนาโนจังได้บอกว่านาโนแมชชีนมีหน้าที่ทำตามคำสั่งก็จริงนะแต่เรื่องที่ไมจังถามมามันเป็นความลับบอกไม่ได้นะจ๊ะทำให้ไมจังนะคาใจเข้าไปใหญ่เรื่องเป้าหมายของเอลเดอร์ดากอนแปลว่ามันจะต้องเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยเป็นความลับระดับโลกระดับจักรวาลเลยอย่างนั้นเหรอไมจังก็นึกย้อนกลับไปตอนที่เธอนะลืมตาตื่นขึ้นอีกครั้งตอนที่เธอน่ะเจอกับคนที่บอกว่าเป็นพระเจ้าคุณพระเจ้าก็เล่าให้ไมจังฟังนะว่าโลกที่ไมจังมาอยู่เนี่ยเป็นโลกที่มีหลายอารยธรรมมานานมากแล้วล่ะแต่ทุกอารยธรรมก็ล่มสลายมาหมดเลยต่อให้พระเจ้าน่ะจะเพิ่มนาโนเมชินเข้าไปดูไปแล้วก็ยังไม่มีหวังเลยแหละจากเรื่องราวที่ผ่านมาทั้งหมดก็ยิ่งทำให้ไมจังคิดหนักเข้าไปใหญ่คิดหนักจนกระทั่งเก็บเอาเข้าไปฝันทำให้เธอชอบละเมอตื่นตอนกลางดึกทุกทีเธอก็คิดอยู่ในหัววนไปวนมาวนแล้ววนเล่าอย่างนั้นตัวเธอก็ลังเลว่าจะปรึกษาเรื่องนี้กับพวกเพื่อนๆในปาร์ตี้ดีไหมนะแต่ถ้าเธอปรึกษาออกไปก็จะต้องเล่าความจริงนะว่าเธอน่ะไม่ใช่คนในโลกนี้แต่มาจากโลกใบอื่นมาเกิดใหม่ดังนั้นเธอก็เลยตัดสินใจจะเก็บเรื่องนี้เอาไว้เป็นความลับต่อไปนะแล้วก็จะออกไปข้างนอกไปสืบสวนคนเดียวในหัวของเธอก็ยังคิดอยู่เรื่อยๆพวกมังกรก็กำลังทำอะไรสักอย่างอยู่เธอก็กลัวเหมือนกันนะว่าวันนั้นจะมาถึงวันที่อารยธรรมจะล่มสลายไปอีกไมจังเองก็รู้สึกว่าเธอจะปล่อยเรื่องนี้ไปไม่ได้เพราะว่าตอนนี้เธอพบสิ่งสำคัญของเธอแล้วความสุขของเธอก็คือเพื่อนๆของพวกเธอแต่รู้สึกตัวอีกทีเพื่อนๆก็มายืนอยู่ข้างๆซะแล้วอะไรกันแอบตามมาอย่างนั้นเหรอนึกว่านอนหลับกันอยู่ซะอีกไมจังก็บอกว่าไม่ได้นะจะตามมาไม่ได้มันอันตรายมากเลยนะครั้งนี้เรื่องใหญ่จริงๆอันตรายกว่าทุกทีเลยนะเพื่อนๆก็บอกว่าได้สิพวกเราเป็นปาร์ตี้เดียวกันไม่ใช่เหรอเป็นเพื่อนกันนะเราก็ต้องไปด้วยกันนะไมจังใช่แล้วมีอะไรก็ต้องช่วยเหลือกันนะพวกเราเป็นเพื่อนกันและเลน่าจังก็ถามว่าหรือว่าไมจังเราไม่ชอบเหรอที่อยู่กับพวกเราไมจังก็บอกว่าชอบสิชอบมากๆเลยอยู่กับทุกคนแล้วมีความสุขอยากอยู่กับทุกคนตลอดไปเลยดังนั้นปาร์ตี้ของพวกเธอก็เลยเดินทางออกจากเมืองนี้พวกเธอออกจากโรงแรมของเลนนี่จังแล้วเหรอนะเลนนี่จังก็ร้องไห้เลยแหละพวกเพื่อนๆเองก็วางเป้าหมายไว้นะว่าจะต้องเป็นฮันเตอร์แรงเอแรงบีอะไรก็ว่ากันไปส่วนไมจังนะก็บอกว่างั้นเราไปสำรวจโบราณสถานกันก่อนไหมเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะเพื่อนๆก็ถามว่าเอ๊ะสำรวจโบราณสถานเหรอยังมีอะไรอยู่อีกอย่างนั้นเหรอหรือว่าไมจังนะเก็บซ่อนความลับอะไรอยู่ฮะทำไมไม่เล่าออกมาให้หมดเพื่อนๆก็บอกว่าก็ถึงเวลาแล้วแหละนะไมจังควรจะบอกได้แล้วแหละนะความลับในครอบครัวนะมันคืออะไรกันแน่ไอซีเคทแฟมิลี่เนี่ยไมจังก็บอกว่าบอกไม่ได้หรอกนะมันเป็นความลับในครอบครัวเป็นความลับก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องราวการผจญภัยของไมจังแล้วก็แก๊งสาวโกกุ๊ปของเธอเรื่องนี้ก็แทบจะไม่เห็นตัวผู้เลยนะมีแต่ผู้หญิงอีกแล้วถ้าหากว่าใครชอบหรือถูกใจก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องแห่งความลับเอาไว้ด้วยนะครับ